ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนภายในสถานที่ที่บรรพชนตระกูลหวงกู่จัดเตรียมให้หยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนนั่งอยู่ในค่ายกลดาวแห่แฉกกดเต่ามากมายนับไม่ถ้วนล้อมรอบกายของหยุนชิงเหยียนเอาไว้ถ้าหากตอนใช้กระจกสวรรค์ส่องอีกครั้งคงจะพบว่าแผ่นศิลาสยบมารทั้ง8แผ่นในห้วงจิตของหยุนชิงเหยียนกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงตรงกลางของแผ่นศิลาสยบมารทั้ง8แผ่นบังเกิดโลกขึ้นรางๆพร้อมกลิ่นอายอันน่าพรั่นพรึงข้าต้องอดทนไว้ในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้แล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวกระซิบราวกับว่ากำลังตอบใครสักคนหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วแล้วเก็บค่ายกระดาว5แฉกเพราะเขาเห็นเงาร่างหลายสายกำลังเดินมาที่สถานที่ผู้นำคือบรรพชนตระกูลหวงกู่จักรพรรดิหยุนผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินมาถึงแล้วเมื่อมาถึงด้านนอกบรรพชนตระกูลหวงกู่ก็กล่าวขึ้นหยุนชิงเหยียนเปิดประตูโดยไม่กล่าวสิ่งใดแล้วรีบเดินออกมาจากด้านในผู้ปกครองเทพน้อยของเราเรียกเจ้าเข้าพบแต่ก่อนที่จะไปพบผู้ปกครองเทพน้อยมีปัญหาเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องเน้นย้ำอีกครั้งบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นเงี่ยพบหน้าตระกูลเทียนเสินเจ้าต้องเรียนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนหยุนชิงเหยียนลูบจมูกตนเองแล้วรอบมองบรรพชนตระกูลหวงกู่หากข้าจำไม่ผิดแล้วก็คราวก่อนเจ้าแค่อยากให้ข้าวางตัวให้เหมาะสมไม่ใช่หรือสิ่งนี้มีการตีความได้หลายทางยกตัวอย่างเช่นในจักรวาลตะวันออกหยุนชิงเหยียนคือจักรพรรดิหยุนผู้สูงส่งและเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในจักรวาลตะวันออกแต่ในแดนต้องห้ามหยุนชิงเหยียนไม่ใช่บุคคลอันดับหนึ่งถ้าหากต้องแสดงท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนั้นก็ตีความได้เพียงอย่างเดียวเมื่อหยุนชิงเหยียนพบหน้าตระกูลเทียนเสริญจะต้องแสดงท่าทีต่ำต้อยและหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตระกูลเทียนเสริญไม่สามารถวางท่าทีของบุคคลอันดับหนึ่งและยังไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมอีกด้วยถ้าต้องแสดงท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนก็หมายความว่าต้องลดกลิ่นอายของตนเองลงหากกล่าวให้หน้าฟังก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาของตระกูลเทียนเสริญนั่นเองหยุนชิงเหยียนเราเตือนเจ้าแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะทำหรือไม่ก็เท่านั้นแต่ขอกล่าวคำพูดที่ออกจะไม่น่าฟังก่อนก็แล้วกันถ้าหากเจ้าเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักแสดงท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนก็อย่าโทษที่ข้าไม่เตือนเจ้าบรรพชนตระกูลสวีคงยิ้มเยาะดูเหมือนว่าเขาจะลืมเรื่องที่ตนเองนอบน้อมเพียงใดเมื่อเผชิญหน้ากับหยุนชิงเหยียนในจักรวาลตะวันออกไปแล้วหยุนชิงเหยียนสายหน้าเล็กน้อยไม่ใส่ใจต่อท่าทีที่เปลี่ยนไปของบรรพชนตระกูลสวีคงเขาเองก็ไม่ตอบรับคำเตือนของบรรพชนตระกูลสวีคงเช่นกันหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นไปกันเถอะพาข้าไปพบผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินเมื่อบรรพชนตระกูลสวีคงเห็นท่าทางของหยุนชิงเหยียนก็มีความโกรธผุดขึ้นบนใบหน้าขณะที่เขาคิดจะกล่าวอะไรสักอย่างก็ถูกบรรพชนตระกูลหวงกู่ขวางเอาไว้สำหรับเราแล้วการพาหยุนชิงเหยียนเข้าสู่แดนต้องห้ามนับว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่แล้วเรื่องถัดมาเรายังไม่ต้องเป็นกังวลบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นเพียงแต่ว่าคำพูดเข้าสู่โสตของบรรพชนตระกูลสวีคงผ่านการถ่ายทอดเสียงภายในหอประชุมของตระกูลหวงกู่ผู้ปกครองเทพน้อยแสนโออานั่งอยู่บนบัลลังก์ที่แต่เดิมเป็นของบรรพชนตระกูลหวงกู่ณเบื้องล่างของเขามีคนยืนอยู่นับร้อยรวมทั้งผู้ที่เขาพามากับการเดินทางครั้งนี้ตลอดจนบุคคลระดับสูงจากตระกูลหวงกู่ผู้ปกครองเทพน้อยหยุนชิงเหยียนไม่ทราบเรื่องแดนต้องห้ามของเราสักเท่าใดนะเขาอาจไม่ได้เกรงกลัวตระกูลเทียนเสินของเราเราต้องแสดงอำนาจให้เขาเห็นผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวขึ้นเขาเป็นหนึ่งในคนสนิทของผู้ปกครองเทพน้อยของตระกูลเทียนเสินจำเป็นต้องมีการปรับแสดงอำนาจกันบ้างทางที่ดีก็ให้เขาหวาดกลัวผู้ปกครองเทพน้อยจับขั้วหัวใจเสียเลยอย่างไรเสียหยุนชิงเหยียนเองก็เป็นบุคคลอันดับหนึ่งในจักรวาลตะวันออกถ้าหากไม่สั่งสอนให้เขายำเกรงเสียตั้งแต่แรกพบย่อมยากที่จะควบคุมเขาในภายภาคหน้าทว่าภายใต้หลักการปรับพยศท่านต้องจับจุดให้ดีทำให้เขาหวาดกลัวผู้ปกครองเทพน้อยแต่ห้ามรู้สึกไม่พอใจอสูรวิญญาณเท่าเจ้าจัดการกับจิตใจคนเก่งที่สุดเจ้าจะจัดการเช่นไรก็แล้วแต่เจ้าทุกคนมองชายชราผมสีขาวและอภรณ์สีแดงโลหิตตอนนั้นเองเสียงของบรรพชนตระกูลหวงกู่ดังมาจากด้านนอกถงหลักผู้ปกครองเทพน้อยผู้น้อยพาหยุนชิงเหยียนมาแล้วท่านจะพบเขาเดี๋ยวนี้เลยหรือไม่ขอรับเข้ามา
ผู้ปกครองเทพน้อยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ค่อยๆกล่าวขึ้นมาเมื่อสิ้นเสียงของเขาบรรพชนตระกูลหวงกู่ก็ก้าวเข้ามาในห้องโถงพร้อมหยุนชิงเหยียนภายในระยะทางไม่กี่เมตรทันใดนั้นทุกคนในห้องโถงก็หันไปให้ความสนใจหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนมาสนใจมองรอบข้างแล้วพลันมองผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินที่อยู่บนบัลลังก์สูงดวงตาทั้งสองคู่จับจ้องกันแววตาของผู้ปกครองเทพน้อยและดูเฉยชามีแววมองข้ามในท่าทีเฉยชาอยู่บ้างส่วนแววตาของหยุนชิงเหยียนกลับสงบนิ่งมากราวกับเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับผู้ปกครองเทพน้อยแต่เป็นคนธรรมดาสามัญผู้หนึ่งบังอาจเสียงตะคอกดังขึ้นมาจากด้านในห้องโถงหยุนชิงเหยียนยังไม่รีบคุกเข่าคำนับผู้ปกครองเทพน้อยอีกหยุนชิงเหยียนละสายตาจากผู้ปกครองเทพน้อยแล้วมองชายชราที่กล่าวคำพูดเจ้าอยากให้เจิ้นคุกเข่างั้นหรือโอหังเจ้าถึงกลับกล้าเรียกตนเองว่าเจิ้นต่อหน้าผู้ปกครองเทพน้อยเจ้าไม่รู้จักมารยาทของผู้น้อยบ้างเลยหรือแววตาของชายชราระเบิดความโกรธหยุนชิงเหยียนไม่โกรธและไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าเขาเบนสายตากลับไปที่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินแล้วกล่าวขึ้นตระกูลเทียนเสินของเจ้าเชิญข้ามาที่นี่เพียงเพื่อกล่าวคำพูดอวดดีงั้นหรือหยุนชิงเหยียนเจ้ามันโอหังบังอาจหยุนชิงเหยียนเจ้ามันใจกล้าเกินไปแล้วหยุนชิงเหยียนเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีชนชั้นสูงมากมายเพียงใดที่อยากจะพบข้าเจ้ากล้าดียังไงถึงได้กล่าวกับผู้ปกครองเทพน้อยด้วยน้ำเสียงเช่นนั้นไม่ทันรอให้ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินเปิดปากตอบเหล่าขุนนางกลุ่มหนึ่งในห้องโถงต่างเดือดดาลทุกคนกำลังตะคอกใส่หยุนชิงเหยียนบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์มองภาพเหตุการณ์ฉากนี้ด้วยรอยยิ้มมุทะลุนี่คือสิ่งที่บรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ประเมินตัวหยุนชิงเหยียนในตอนนี้หยุนชิงเหยียนยังคงไม่รับรู้ถึงความขุ่นเคืองของผู้คนรอบตัวทว่ากลับมองผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลตูเทียนเสินผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินใช่หรือไม่ข้าขอถามเจ้าหน่อยนี่เป็นคำสั่งของเจ้าหรือพวกเขาเป็นเดือดเป็นร้อนเองดูเหมือนว่าพวกเขาจะกล่าวถูกเจ้าไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวขึ้นในที่สุดน้ำเสียงช่างเฉยชาเช่นเดียวกับสีหน้าของเขาดูเหมือนจะเป็นอย่างที่เจ้าว่าหยุนชิงเหยียนยักไหล่พลางหรี่ตาเล็กน้อยเพียงแต่ไม่รู้ว่าเจ้าจะเป็นตัวแทนของคำสั่งทั่วทั้งตระกูลเทียนเสินหรือไม่ถ้าหากทั่วทั้งตระกูลเทียนเสินมีเจ้าเป็นตัวแทนของตระกูลเช่นนั้นก็อย่าโทษที่ข้าต้องขุดรากถอนคนทั้งตระกูลเทียนเสินหยุนชิงเหยียนเจ้ามันรนหาที่ตายไม่เพียงล่วงเกินผู้ปกครองเทพน้อยแต่ยังดูหมิ่นทั้งตระกูลเทียนเสินอีกต่างหากชายชราผู้หนึ่งแค่นเสียงเย็นชาพร้อมพุ่งเข้าหาหยุนชิงเหยียนด้วยกระบวนท่าสังหารอันน่าสะพรึงกลัวชายชราผู้นี้เป็นเทพเช่นกันหากกล่าวตามตรงเขาเป็นเทพระดับกลางเทพระดับกลางไม่ว่าจะในแดนต้องห้ามหรือจักรวาลตะวันออกต่างมีพลังสูงลิบลิ่วไม่สามารถทะลุทะลวงได้อีกต่อไปสิ่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับพรสวรรค์หรือดวงชะตาทั้งหมดเป็นเพราะจักรวาลตะวันออกสามารถเข้ากับเทพระดับกลางได้มีผลลัพธ์เพียง2 อย่างสำหรับเทพระดับสูงในจักรวาลตะวันออกหากไม่จำกัดขอบเขตพลังฝีมือของตนเองก็ต้องถูกจักรวาลตะวันออกสังหารแน่นอนว่าย่อมมีสถานการณ์แบบที่3คือต้องได้รับการหนุนหลังจากราชาเทพการปรากฏตัวของราชาเทพจะทำให้ทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกระเบิดออกเพราะโครงสร้างเชิงพื้นที่ของจักรวาลตะวันออกไม่สามารถรองรับการปรากฏตัวของราชาเทพได้สิ่งนี้คล้ายกับแดนมนุษย์ก่อนที่ยุคเปิดศักราชจะมาถึงเมื่อฝึกฝนจนกลายเป็นเทพแล้วก็จะได้ขึ้นสู่แดนเทพหากไม่ถูกส่งไปที่แดนเทพก็จักรวาลอื่นนับตั้งแต่ต้นจบเจ้าต่างหากที่ล่วงเกินข้าหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นพลางมองชายชราที่ลงมือชั่วลมหายใจต่อมากระบี่จันเทียนพุ่งออกมาจากฝักแต่ก่อนที่ผู้คนจะรู้สึกตัวกระบี่จันเทียนก็ระเบิดปรังกระบี่ออกมาก่อนได้ยินเพียงแค่เสียงแล้วผ่าสะบั้นชายชราที่ลงมือเป็นสองส่วนเงียบสงัดทั่วทั้งห้องโถงพลันเงียบสงัดพวกเขาต่างรู้ว่าหยุนชิงเหยียนเป็นบุคคลอันดับหนึ่งแห่งจักรวาลตะวันออกในตอนนี้แต่พวกเขาก็ไม่คิดว่าหยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งถึงเพียงนั้นข้ารู้ว่าสายตาของเจ้าสูงส่งและเจ้าก็คงจะเคยชินกับการใช้รุดมุกมองผู้คนในสายตาของเจ้าจักรวาลตะวันออกก็เป็นเพียงแค่บ่อน้ำเล็กๆ เป็นแดนเถื่อนแห่งหนึ่งเท่านั้นและแม้แต่ตัวข้าก็อาจจะเป็นแค่คนเถื่อนคนหนึ่ง
ข้าไม่สนใจที่จะเปลี่ยนความคิดที่เจ้ามีต่อจักรวาลตะวันออกยินดีจะนั่งชมท้องฟ้าต่อไปหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเจ้าอีกทั้งเจ้ายังมีอิสระที่จะเป็นกบในบ่ออีกด้วยสิ่งที่ข้าอยากจะบอกเจ้าก็คือข้าเป็นเจ้าสารสวรรค์บูรพาและข้าก็ไม่มีความสัมพันธ์ฉันนายบ่าวกับแดนต้องห้ามของเจ้าอีกทั้งข้ายังไม่มีความสัมพันธ์ฉันนายบ่าวกับตระกูลเทียนเสริญที่เจ้าว่าด้วยหยุนชิงเหยียนกล่าวมาถึงตรงนี้แล้วหันเหความสนใจไปยังผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญผู้ปกครองเทพน้อยตอนนี้เจ้าเข้าใจความหมายของข้าแล้วหรือไม่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญมีสีหน้าโกรธจัดไม่นึกเลยว่าเจ้าคนเถื่อนจากจักรวาลตะวันออกจะโอหังถึงเพียงนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้ที่เจ้าเพิ่งจะสังหารเป็นถึงคนสนิทของข้าผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าบึ้งตึงผู้ปกครองเทพน้อยข้าไม่ชอบถูกผู้อื่นเรียกชื่อต้นของตนเองแล้วข้าก็ไม่ชอบให้ผู้อื่นเรียกข้าว่าเจ้าถ้าหากยังไร้มารยาทเช่นนั้นอยู่ข้าก็ไม่ถือสาที่จะสั่งสอนมารยาทให้ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญหยุนชิงเหยียนมองไปทางผู้ปกครองเทพน้อยผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญเคยชินกับการเป็นผู้สูงส่งและควบคุมทุกสิ่งอย่างอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่ภายในห้องโถงลมปราณนับร้อยเข้าควบคุมหยุนชิงเหยียนทันทีดูเหมือนว่าขอเพียงผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญถ่ายทอดบัญชาพวกเขาก็พร้อมที่จะลงมือสังหารหยุนชิงเหยียนทันทีหยุนชิงเหยียนไม่สนใจทว่ากลับยักไหล่เล็กน้อยข้าไม่ชอบบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยหลังจากผ่านไปชั่วสิบลมหายใจถ้ายังมีบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรอยู่ในห้องโถงก็อย่าโทษที่ข้าจะลบบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรเหล่านี้ฮ่า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 ในที่สุดผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะลั่นหยุนชิงเหยียนในที่สุดวันนี้ข้าก็เข้าใจเสียทีว่าอะไรคือไม่กลัวตายผู้นำของเจ้าพวกคนเถื่อนที่มาจากแดนเถื่อนถึงกับกล้าโอหังต่อหน้าข้าไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญจะโกรธเช่นนี้เดิมที่เขามอบให้ผู้ใต้บัญชาดำเนินปราบพยศหยุนชิงเหยียนไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงการกระทำนี้เพราะในสายตาของเขาหยุนชิงเหยียนไม่คู่ควรให้เขาลงมือเลยคาดไม่ถึงว่าไม่เพียงจะปราบพยศไม่ได้แต่หยุนชิงเหยียนยังสังหารคนสนิทของเขาอีกต่างหากลงมือแม้แต่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญก็ไม่เต็มใจที่จะลงมือจัดการกับหยุนชิงเหยียนด้วยตนเองเงาร่างนับร้อยหายไปจากตำแหน่งเดิมและหยุนชิงเหยียนเองก็หายไปเช่นกันบนท้องฟ้าของแดนต้องห้ามเกิดแรงปะทะอันน่าพรั่นพรึงและกดเต๋าอีกนับไม่ถ้วนก็หอบซัดไปทั่วทั้งโลกแม้แต่หญิงยังตกอยู่ในเงื้อมือของข้าพวกมูมากากายอย่างเจ้าไปเอาความกล้าจากที่ไหนกันว่าจะจัดการกับข้าได้น้ำเสียงเย็นชาของหยุนชิงเหยียนดังขึ้นในตอนนี้เงาร่างนับร้อยก็ร่วงหล่นจากฟ้าสู่ดินเสียงระเบิดดังติดกันแล้วหอประชุมของตระกูลหวงกู่พังราบทันทีเงาร่างนับร้อยตกลงมาในห้องโถงกระเบื้องและเศษหินที่แตกหักปลิวว่อนตอนนั้นเองแม้แต่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญก็มองหยุนชิงเหยียนด้วยสีหน้าหวาดกลัวเป็นสีหน้าของความหวาดกลัวไม่ใช่ความตกตะลึงหรือหน้าสะพรึงกลัวเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าเองก็เป็นเทพระดับกลางทำไมจึงสามารถเอาชนะเทพระดับกลางได้ในชั่วลมหายใจเดียวผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสียนมองกล่าวเสียงสั่นทันใดนั้นหยุนชิงเหยียนก็ปรากฏตัวในถงหลักท่ามกลางเทพนับร้อยถึงแม้ว่าจะเป็นเทพระดับล่าง70คนแต่ก็ยังมีเทพระดับกลางอีก30คนสังหารเทพระดับกลางกว่า30คนและเทพระดับล่างอีกกว่า70คนในรวดเดียวนี่มันพลังแบบไหนกันแม้แต่ในแดนต้องห้ามก็มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ยังไม่คุกเข่าอีกงั้นหรือหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นทันทีพลังกดดันจักรพรรดิอบล้อมผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญเอาไว้เจ้าว่าอะไรนะผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญมีสีหน้าเปลี่ยนไปแม้เขาจะหวาดกลัวพลังของหยุนชิงเหยียนแค่ไหนทว่าเขาไม่เคยคิดจะคุกเข่าให้หยุนชิงเหยียนเหตุผลช่างแสนง่ายดายเขามาจากตระกูลเทียนเสริญและเป็นผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญไม่ว่าหยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนก็เพียงแค่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าตระกูลเทียนเสริญก็ยังไม่คู่ควรให้กล่าวถึงข้าบอกให้เจ้าคุกเข่าลงซะ
หยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นอีกครั้งในตอนนี้ภายใต้พลังกดดันของฝ่าบาทมีจิตสังหารสายหนึ่งผู้ปกครองเทพน้อยถึงกับสูดหายใจลึกได้ยอไม่รู้ตัวเพราะแผ่นหลังของเขาเย็นเฉียบไปหมดแล้วแต่เขาก็ยังสงบสติอารมณ์พลางกล่าวว่าหยุนชิงเหยียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าชั่วชีวิตนี้ข้าจะคุกเข่าให้คนผู้หนึ่งเท่านั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าการให้ข้าคุกเข่าให้หมายความว่าอะไรกันหมายความว่าอะไรงั้นหรือหยุนชิงเหยียนค่อยกล่าวขึ้นก็หมายความว่าตระกูลเทียนเสินของเราจะต่อสู้กับเจ้าไปชั่วนิรันดร์น่ะสิผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวเขาคือผู้ปกครองเทพน้อยตัวแทนของทั้งตระกูลเทียนเสินการที่เขาคุกเข่าลงก็เท่ากับทั้งตระกูลเทียนเสินคุกเข่าลงด้วยผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินจะทนรับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรกันดังนั้นเมื่อผู้ปกครองเทพน้อยคุกเข่าขู่ไม่เพียงหยุนชิงเหยียนจะต้องตายแม้แต่ผู้ปกครองเทพน้อยก็ด้วยข้าไม่ตายเพราะเหล่าเทพของเจ้าด้วยซ้ำหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะยิ้มด้วยความดูแคลนเจ้าคิดว่าข้าจะสนใจงั้นหรือคุกเข่าลงซะหยุนชิงเหยียนใช้มือกระชากผู้ปกครองเทพน้อยลงจากบัลลังก์คุกเข่าลงต่อหน้าหยุนชิงเหยียนเงียบสงัดทั่วทั้งห้องโถงเงียบงันผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินคุกเข่าตรงหน้าหยุนชิงเหยียนต่อหน้าผู้คนนับร้อยที่อยู่ณที่แห่งนี้ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินเต็มเปี่ยมไปด้วยความอัปยศสู่ทั้งใบหน้าของเขาแทบจะบิดเบี้ยวอยู่แล้วเขามองหยุนชิงเหยียนด้วยสายตาเชื่อเฉือนราวกับอยากฉีกหยุนชิงเหยียนให้เป็นชิ้นๆทว่าตอนนี้หยุนชิงเหยียนกลับกล่าวขึ้นตอนนี้เจ้าคุกเข่าให้ข้าแล้วตระกูลเทียนเสินของเจ้าปฏิบัติต่อข้าเช่นใดกันหยุนชิงเหยียนเจ้าต้องตายเจ้าหยามเกียรติของผู้ปกครองเทพน้อยไม่พอยังขัดคำสั่งของผู้ปกครองเทพน้อยของเราอีกต่างหากเทพระดับกลางที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ข้างกายเขาพลันกล่าวเสียงเย็นชาเมื่อเห็นสายตาของหยุนชิงเหยียนเขาก็อยากจะฉีกหยุนชิงเหยียนเป็นชิ้นๆตอนที่ข้าก้าวเข้ามาในห้องโถงเขาก็ตะคอกใส่หน้าข้าเจ้าคิดว่าข้าจะอารมณ์ดีจริงๆงั้นหรือหยุนชิงเหยียนมองเทพระดับกลางที่กล่าวคำพูดชั่วลมหายใจต่อมาเปลวเพลิงสายหนึ่งลุกโชนขึ้นมาจากนิ้วมือของเขาเปลี่ยนเทพระดับกลางผู้นี้ให้กลายเป็นเท่าธุลีในทันทีข้ามาที่แดนต้องห้ามด้วยท่าทีเป็นมิตรแต่คงไม่คิดว่าข้าเป็นคนอารมณ์ดีใช่ไหมเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวคำพูดเขาก็เบนความสนใจไปที่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินให้ราชาเทพมาที่นี่ซะผู้ปกครองเทพน้อยสูดลมหายใจลึกเขากำลังข่มอารมณ์ปั่นป่วนทั้งมวลดีผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินแง่หน้ามองหยุนชิงเหยียนข้าจะส่งสารไปหาประมุขของเราเดี๋ยวนี้บอกประมุขของเจ้าด้วยว่าข้ามีความอดทนจำกัดถ้าหากเขายังมาไม่ถึงภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ให้เขามาเก็บศพของพวกเจ้าได้เลยหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นมาอีกครั้งณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเทียนเสินแดนต้องห้ามพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเทียนเสินมียอดเขาขนาดมหึมาที่ไม่อาจไปถึงยอดเขาได้ยอดเขาขนาดมหึมาแห่งนี้มีชื่อเรียกว่ายอดเขาเทียนเสินเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแดนต้องห้ามสถานะของมันในแดนต้องห้ามเทียบเท่าได้กับยอดเขาจิ๋วต้วนในแดนเทพตอนนั้นเองจู่ๆก็มีเงาดำร่อนลงมาจากยอดเขาขนาดมหึมาเงาดำเช่นนี้ไม่ได้เผยให้เห็นถึงความแปรปรวนของฐานพลังแม้แต่น้อยแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเงาดำเช่นนี้ผู้คนของตระกูลเทียนเสินต่างสัมผัสได้ถึงพลังกดดันอันหนักหน่วงทันทีที่เขาเห็นเงาดำแม้แต่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินก็ถึงกับหมอบลงกับพื้นตามสัญชาตญาณเขากล่าวด้วยสีหน้าตื่นเต้นประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินรุ่นที่23ขอคารวะบรรพชนเทพมีเพียงผู้เดียวที่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินจะเรียกขานว่าบรรพชนเทพนั่นก็คือบรรพชนของตระกูลเทียนเสินทั้งยังเป็นราชาเทพที่ทั่วทั้งตระกูลเทียนเสินต่างเคารพสักการะ23ดูเหมือนว่าจะผ่านไปไม่นานน้ำเสียงเฉยชาของเงาดำดังขึ้นแต่เป็นน้ำเสียงไม่ยี่ระที่กระทบถึงจิตวิญญาณของทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้มันเป็นเสียงที่ไม่แยแสที่กระทบจิตใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นผู้ปกครองแห่งจักรวาลตะวันออกเข้าสู่แดนต้องห้ามแล้วหรือเงาดำกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งเข้ามาแล้วขอรับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวขึ้นด้วยความเคารพยำเกรงเจ้าแซ่เจ้างั้นหรือเงาดำกล่าวถามขึ้นมาน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหญิงก็คือจักรพรรดิซือหวงมีแซ่จริงว่าเจ้าต
อนที่หญิงยังเป็นคนธรรมดาสามัญเขายังมีนามว่าเจ้าเจิ้งอีกด้วยแต่เมื่อหญิงเติบโตขึ้นมาโลกก็ค่อยๆลืมเลือนแท้เดิมของหญิงไปประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินไม่รู้สาเหตุที่บรรพชนเทพกล่าวถามเช่นนี้แต่เขาก็สายหน้าทันทีพลางกล่าวว่าไม่ใช่ขอรับไม่ใช่เงาดำอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ถูกทำนายเอาไว้นานแล้วหลังจากสงครามสังหารเทพผู้ที่น่าจะเป็นภัยคุกคามแดนต้องห้ามและผู้ที่น่าจะหยุดการทำลายล้างคือเจ้าเจิ้งหรือก็คือหญิงคนเก่าคนแก่ในจักรวาลตะวันออกที่เคยเผชิญกับสงครามสังหารเทพล้วนตายหมดแล้วประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวขึ้นมาอีกครั้งยกตัวอย่างเช่นเทพวารีจักรพรรดิผานกูองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าซือหวงล้วนตายด้วยน้ำมือของผู้ปกครองแห่งจักรวาลในตอนนี้เงาดำเริ่มงดจริงจังมากขึ้นก็นับว่ามีเหตุผลอยู่ว่านี่เป็นข่าวดีของตระกูลเทียนเสินเพราะการที่คนเหล่านี้ตายไปย่อมหมายความว่าเสี้ยนหนามในการทำลายจักรวาลตะวันออกของพวกเขาได้หายไปด้วยแต่ถึงกระนั้นเงาดำก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนื่องจากผลลัพธ์เช่นนี้ไม่ได้อยู่ในคำทำนายมาก่อนนับว่ามีเหตุผลอยู่ว่าการคำนวณไม่มีทางผิดพลาดเงาดำพึมพำอยู่ในใจมีบางคำที่ถึงจะเป็นเขาก็ไม่อาจกล่าวออกมาได้คำทำนายที่เขากล่าวถึงย่อมหมายถึงดวงชะตาของจักรวาลตะวันออกเมื่อนานมาแล้วผลลัพธ์คาดเดาได้จากการรวมเอาผู้แกร่งกล้าในแดนเทพเขายอมจำนนงั้นหรือเงาดำกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งเขาย่อมหมายถึงเจ้าแห่งจักรวาลในตอนนี้เปล่าขอรับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวเจ้าจะใช้วิธีอะไรทำให้เขาเข้ามาในแดนต้องห้ามงั้นหรือเงาดำกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งหลักฐานเต๋าของภรรยาเขาถูกทำลายและทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกก็ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยได้ฉะนั้นเขาจึงตั้งความหวังเอาไว้กับตระกูลเทียนเสินของเราประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวตามความเป็นจริงภรรยาของเขาเป็นเทพระดับกลางหรือเงาดำกล่าวถามบรรพชนเทพช่างปราดเปรื่องประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินค้อมกายเจ้าไปบอกเขาว่าบรรพชนสามารถหลอมรวมหลักฐานเต๋าให้ภรรยาของเขาได้แต่มีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องยอมจำนนให้แก่ตระกูลเทียนเสินเงาดำกล่าวขึ้นในความคิดของเขานั้นหยุนชิงเหยียนย่อมต้องตอบตกลงกับเงื่อนไขเช่นนี้เป็นแน่เพราะนอกจากเขาแล้วก็ไม่มีผู้ใดในโลกที่จะสามารถช่วยเจียงรั่วเซียนหลอมรวมหลักฐานเต๋าได้เหตุผลช่างแสนง่ายดายเพราะเจียงรั่วเซียนเป็นเทพระดับกลางผู้ที่จะสามารถหลอมรวมหลักฐานเต๋าได้อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นเทพระดับสูงแต่จักรวาลตะวันออกไม่อาจให้กำเนิดเทพระดับสูงได้ขอรับบรรพชนเทพประมุขแห่งสวรรค์กล่าวขึ้นอย่างรวดเร็วเดิมทีเขาเกรงว่าบรรพชนเทพจะสูงส่งและแข็งแกร่งเกินไปอีกทั้งไม่เต็มใจที่จะละร่างของตนเองเพื่อหลอมรวมหลักฐานเต๋าให้แก่เจียงรั่วเซียนคาดไม่ถึงเลยว่าบรรพชนเทพจะเสนอขึ้นว่าเขาสามารถหลอมรวมหลักฐานเต๋าให้แก่เจียงรั่วเซียนได้ขณะที่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกำลังจะพาหยุนชิงเหยียนมาพบบรรพชนเทพเขาก็มีสีหน้าเย่เกบรรพชนเทพมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นผู้น้อยอาจจะต้องเดินทางไปด้วยตนเองประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินค้อมกายอีกครั้งเงาดำพยักหน้าโดยไม่ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผู้อาวุโสทั้ง6พวกเจ้าจงเล่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามสังหารเทพจนถึงตอนนี้ให้บรรพชนเทพฟังด้วยก่อนที่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินจะจากไปเขาได้ออกคำสั่งอีกครั้งเขาเกรงว่าบรรพชนเทพจะรู้สึกเบื่อหน่ายดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งนี้ก่อนสงครามสังหารเทพบรรพชนเทพเคยฝึกฝนอยู่ในจักรวาลตะวันออกทั้งยังมีภรรยาและลูกชายอีกด้วยดังนั้นบรรพชนเทพคงจะสนใจใครรู้เรื่องเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีในจักรวาลตะวันออกหลังจากประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินผู้อาวุโสทั้ง6คนก็เริ่มนับจำนวนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยหลังจากสงครามสังหารเทพเมื่อกล่าวถึงเรื่องที่สมัยที่ต้าฉินแทบจะครอบครองจักรวาลตะวันออกและถึงกับแทบจะเป็นภัยคุกคามต่อแดนต้องห้ามเงาดำไม่รู้สึกประหลาดใจเลยเพราะเคยคาดการเรื่องพวกนี้เอาไว้นานแล้วขณะที่ผู้อาวุโสทั้ง6เล่าเรื่องเหตุการณ์สำคัญในช่วงก่อนหน้ายุคเปิดศักราชอารมณ์ของเงาดำเริ่มปั่นป่วนรุนแรงขึ้นผู้ที่ทำให้เงาดำอารมณ์ปั่นป่วนรุนแรงคือหยุนชิงเหยียนที่ถือกำเนิดในแผ่นดินเทียนซิงแล้วเติบโตในแดนสวรรค์อะไรนะ
ผู้ปกครองแห่งจักรวาลในตอนนี้คือหยุนชิงเหยียนงั้นหรือเงาดำก็อดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมาผู้อาวุโสทั้ง6แห่งตระกูลเทียนเสินรู้สึกตื่นตะลึงอยู่ในใจหากตัดสินจากท่าทีตอบสนองของเงาดำเงาดำรู้จักหยุนชิงเหยียนสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้สึกไม่อยากเชื่อเลยไม่ว่าหยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนก็เป็นเพียงแค่เจ้าคนเถื่อนของจักรวาลตะวันออกเท่านั้นคู่ควรที่จะเข้ามาอยู่ในสายตาของราชาเทพชั้นสูงที่ไหนกันบรรพชนเทพท่านรู้จักผู้ที่มีชื่อแท้เดียวกับหยุนชิงเหยียนงั้นหรือผู้อาวุโสคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามขึ้นมาเงาดำไม่ได้ตอบเขาเพราะเขากำลังคิดถึงบางสิ่งหยุนชิงเหยียนเคยอยู่ที่แดนเทพด้วยหรือเงาดำกล่าวถามขึ้นมาทันทีเคยขอรับผู้อาวุโสคนหนึ่งตอบเมื่อ100 ปีก่อนหยุนชิงเหยียนเคยเข้าร่วมการประลองตำแหน่งประแหม่งขมแห่งสมาพันธ์สวรรค์และตำแหน่งที่ตั้งในการแข่งขันก็อยู่ในแดนเทพการเข้าสู่แดนเทพต้องใช้ทรัพย์สมบัติมหาศาลเพื่อให้ผู้คนลอบเข้าไปหลังจากได้ยินเช่นนี้เงาดำก็เงียบอยู่นาน3 คำที่ดังก้องในหัวของเขาคือ100 ปีก่อน100 ปีก่อน100 ปีก่อนตอนที่เขาได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเคยเกิดขึ้นจริงเมื่อ100 ปีก่อนคืนหนึ่งเมื่อ100 ปีก่อนจู่ดาวจือเหวยอันเป็นดวงดาวที่สว่างสุขใสมากที่สุดพลันหม่นแสงถึงแม้ว่าไม่ช้าดาวจือเหวยก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่กลับหม่นแสงไปชั่วขณะก่อให้เกิดความโกลาหลในแดนเทพเพราะดาวจือเหวยเป็นตัวแทนของจักรพรรดิเทพจือเหวยและจักรพรรดิเทพจือเหวยก็เป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเทพหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมและปกครองแดนเทพหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็ปรากฏข่าวลือในแวดวงผู้แกร่งกล้าแห่งแดนเทพสำหรับบรรพชนเทพแห่งตระกูลเทียนเสินก็เป็นแค่ข่าวลือเพราะสถานะของเขายังไม่คู่ควรที่จะตัดสินความจริงของข่าวลือดังกล่าวเพราะเขาไม่คู่ควรที่จะตัดสินจริงเท็จดังนั้นสำหรับเขาแล้วจึงเป็นได้เพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นทว่าจากการอนุมานของบรรพชนเทพแห่งตระกูลเทียนเสินข่าวลือดังกล่าวก็ใช่ว่าเลื่อนลอยและน่าเป็นความจริงมากทีเดียวข่าวลือก็คือเทียนซวนจือผู้แสวงโชคชะตาอันดับหนึ่งแห่งแดนเทพใช้พลังและโลหิตส่วนหนึ่งของตนเองเพื่ออนุมานถึงส่วนหนึ่งส่วนใดในอนาคตจู่ๆก็มีชื่อของหยุนชิงเหยียนปรากฏขึ้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีอยู่ของแดนเทพถึงแม้ว่าข่าวลือจะเป็นแค่เพียงประโยคสั้นๆทว่าใจความที่มีกลับชวนตื่นตะลึงเพราะโครงสร้างของแดนเทพถูกกำหนดเอาไว้เป็น100 ล้านปีแล้วถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีขั้วอำนาจใหม่เพิ่มขึ้นแต่ก็มีขั้วอำนาจเดิมลดลงแต่ขั้วอำนาจชั้นยอดแห่งแดนเทพกลับไม่เปลี่ยนไปเลยเพราะไม่มีสิ่งใดที่สามารถเป็นภัยคุกคามขั้วอำนาจเหล่านั้นอย่างเช่นตระกูลอี้เบื้องหลังตระกูลอี้คือยอดฝีมืออย่างจักรพรรดิเทพจือเหวยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตระกูลหลี่เบื้องหลังตระกูลหลี่ก็มียอดฝีมือที่ไม่ได้ไปกว่าจักรพรรดิเทพจือเหวยยอดฝีมือที่มีอยู่จะไม่ยอมให้ผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นสามารถเป็นภัยคุกคามพวกเขาได้100 ล้านปีที่ผ่านมาช่างเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินยาวนานเสียจนไปอาจระบุปีที่แน่นอนได้ในเวลานั้นมีอัจฉริยะผู้ไร้เทียมทานที่อยู่ห่างออกไปเพียงก้าวเดียวและเขาก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงเต่าขั้นสูงสุดซึ่งสามารถเทียบได้กับจักรพรรดิเทพจือเหวยแต่จู่ๆอัจฉริยะผู้ไร้เทียมทานก็หายตัวไปมีข่าวลือจากโลกภายนอกว่ามียอดฝีมือผู้ไร้เทียมทานอยู่มากมายที่เข้าร่วมกับอัจฉริยะผู้ไร้เทียมทานเช่นนี้ทำไมคำทำนายของเทียนซวนจือจึงก่อให้เกิดคลื่นลมเพราะเขาทำนายว่าหยุนชิงเหยียนสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแดนเทพได้เปลี่ยนแปลงแดนเทพมีข้อมูลอยู่ประตูขึ้นเบื้องหลังมากเกินไปหยุนชิงเหยียนในคำทำนายปรารถนาที่จะครองตำแหน่งสูงสุดเขาพยายามกดดันผู้อื่นงั้นหรือถึงตอนนั้นจะมีผู้ยิ่งใหญ่สิ้นชีพหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นดาวจือเหวยที่เป็นตัวแทนของจักรพรรดิเทพจือเหวยจู่ๆก็พลันหม่นแสงสิ่งนี้บ่งบอกว่าในอนาคตอันไกลโพ้นดาวจือเหวยจะถูกแทนที่ใช่หรือไม่รั้งหยุนชิงเหยียนเอาไว้ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ต้องรั้งหยุนชิงเหยียนเอาไว้ให้ได้แล้วทำทุกวิธีทางให้เขาอยู่ในแดนต้องห้ามให้ได้เงาดำพลันออกคำสั่งทันทีผู้อาวุโสทั้ง6ยิ่งสับสนมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะมีเรื่องบางอย่างของเกี่ยวกับหยุนชิงเหยียนดึงดูดความสนใจของบรรพชน
แน่นอนว่าสงสัยก็ส่วนสงสัยพวกเขาได้แต่ปฏิบัติตามคำสั่งของบรรพชนโดยไม่มีเงื่อนไขเราจะถ่ายทอดบัญชาของบรรพชนเทพให้ประมุขรับรู้ผู้อาวุโสทั้ง6กล่าวขึ้นพร้อมกันข้าจะมาอีกครั้งในอีก3วันภายใน3วันนี้ถ้ามีเกิดเรื่องผิดพลาดแม้แต่น้อยนิดก็อย่าโทษที่ข้าโหดเหี้ยมเงาดำกล่าวขึ้นมาอีกครั้งแล้วโลกโดยรอบก็สงบลงทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมเมื่อได้ยินชื่อของหยุนชิงเหยียนบรรพชนเทพถึงได้มีท่าทีตอบสนองผิดปกติและท่าทีที่บรรพชนเทพมีต่อหยุนชิงเหยียนเป็นมิตรหรือศัตรูกันผู้อาวุโสทั้ง6มองหน้ากันในตอนนี้เงาดำได้หายไปแล้วสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือหลังจากบรรพชนเทพของพวกตนกลับไปที่แดนเทพเขาก็เดินทางไปที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จือเหวยไม่หยุดหย่อนตอนนี้บรรพชนเทพรู้สึกตื่นเต้นถึงขีดสุดราวกับเขาได้พบความสำเร็จครั้งใหญ่ราวกับเขาได้พบโอกาสที่จะกระโจนเข้าใส่ประตูมังกรราชาเทพอยู่ในแดนเทพถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ชั้นยอดของพีระมิดแต่เมื่อเทียบกับผู้แกร่งกล้าอย่างจักรพรรดิเทพจือเหวยพวกเขาก็เป็นแค่มดตัวเล็กจ้อยจักรพรรดิเทพจือเหวยจะต้องสนใจเรื่องของหยุนชิงเหยียนแน่ถ้าหากข้าเล่าเรื่องของหยุนชิงเหยียนให้ฟังแล้วก็จะต้องเป็นผลงานชิ้นใหญ่เชียวล่ะบรรพชนแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวเสียงเบาน้ำเสียงตื่นเต้นถึงขีดสุดด้วยพรสวรรค์ของเขาราชาเทพมาถึงทางตันและไม่อาจฝ่าทะลวงขึ้นได้อีกต่อไปแล้วยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีตัวตนอย่างจักรพรรดิเทพจือเหวยใช้พลังเพื่อช่วยให้เขาฝ่าทะลวงระดับขั้นพลังฝีมือบรรพชนเทพแห่งตระกูลเทียนเสียนที่เดินทางด้วยค่ายกลเคลื่อนย้ายมาตลอดทางเปลี่ยนเส้นทางอยู่ไม่หยุดหย่อนในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็มาถึงที่ตั้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จือเหวยแต่ในตอนนี้จู่ๆเขาก็หยุดชะงักลงทันทีไม่สิระหว่างรู้ชื่อกับตำแหน่งที่อยู่ของหยุนชิงเหยียนหากข้าบอกตำแหน่งที่อยู่ของหยุนชิงเหยียนให้จักรพรรดิเทพจือเหวยรู้แน่นอนว่าย่อมเป็นผลงานชิ้นใหญ่แต่ข้าไม่จำเป็นต้องโลภแค่เสพสุขกับเกียรติยศก็พอแล้วบรรพชนเทพแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวเสียงแผ่วเบาเขาตัวสั่นขึ้นมาทันทีเขารู้สึกตาพร่าลายเพราะผลประโยชน์แทบจะต้องใช้เวลาชั่วชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้หลังจากบอกตำแหน่งที่อยู่ของหยุนชิงเหยียนเขาย่อมได้ความชอบครั้งใหญ่แต่จักรพรรดิเทพจือเหวยย่อมไม่ปล่อยเขาไปแน่บรรพชนแห่งตระกูลเทียนเสินตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในความคิดของเขาหยุนชิงเหียนน่าจะเป็นโอกาสของเขาเป็นเพียงโอกาสเดียวที่เขาจะได้กระโจนสู่ประตูมังกรแต่โอกาสเช่นนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะคว้ามาได้อย่างไรถึงแม้ว่าเมื่อก่อนจักรวาลตะวันออกจะเป็นอาณาจักรล่างแต่ก็มีอัจฉริยะมากมายนับไม่ถ้วนถึงจะเป็นแดนเทพก็ไม่กล้ามองข้ามจักรวาลตะวันออกนานมาแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามสังหารเทพก็เพราะจักรวาลตะวันออกมีบุคคลที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแดนเทพดังนั้นจักรพรรดิเทพจือเหวยจึงร่วมมือกับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในแดนเทพเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ที่สั่นสะเทือนโลกกับจักรวาลตะวันออกภายในและภายนอกจักรวาลตะวันออกเองก็มีการผสานรวมของพลังดวงชะตาฉะนั้นจักรวาลตะวันออกในตอนนั้นจึงห่างจากการถูกทำลายจนสิ้นซากเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นหลังจากบุคคลลึกลับปรากฏตัวขึ้นแล้วทำลายเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างจักรวาลตะวันออกกับแดนเทพเส้นทางนี้ก็คือสะพานแห่งโชคในฐานะที่เป็นบรรพชนแห่งตระกูลเทียนเสินเขาเองก็ช่วยดวงชะตาของจักรวาลตะวันออกเช่นกันด้วยความช่วยเหลือของอีกฝ่ายทำให้เขาสามารถถ่ายทอดจิตเข้าไปในจักรวาลตะวันออกได้ถ้าหากเอาข่าวนี้ไปบอกผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นเล่ายกตัวอย่างเช่นผู้ยิ่งใหญ่ที่บาดหมางกับจักรพรรดิเทพจือเหวยบรรพชนแห่งตระกูลเทียนเสินพึมพำในใจข้าก็ยังต้องตายเพราะข้าไม่มีเบี้ยที่จะไปต่อรองเงื่อนไขกับพวกเขาได้สำหรับข้าแล้วการกุมความลับเช่นนี้เอาไว้นับเป็นความผิดบรรพชนเทพแห่งตระกูลเทียนเสินเต็มไปด้วยความไม่พอใจโอกาสดีอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับไม่มีโอกาสที่จะคว้ามันไว้ไม่สิหากว่ากันตามตรงใช่ว่าจะไม่มีโอกาสคว้ามันเอาไว้แต่ไม่คู่ควรที่จะคว้ามันไว้ต่างหากเล่าบรรพชนเทพแห่งตระกูลเทียนเสินเหาะกลับทางเดิมระหว่างทางเขาเอาแต่ครุ่นคิดขณะที่ดวงตาเปล่งประกายอีกครั้งจู่ๆเขาก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้เขาเอาแต่คิดว่าจะเอาหยุนชิงเหยียนไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างไรดีแต่เขากลับไม่เคยนึกว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรจากหยุนชิงเหยียนคำทำนายไม่เคยผิดพลาดเลยสักครั้ง
ด้วยเหตุนี้ผู้มีพรสวรรค์นับไม่ถ้วนจึงรู้สึกว่าแดนเทพในอนาคตคงจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจริงๆในเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมข้าจึงไม่ตามน้ำไปเล่าบรรพชนแห่งตระกูลเทียนเสริญพึมพำเสียงเบาแววตาของเขาเปล่งประกายเจิดจ้าณแดนต้องห้ามจักรวาลตะวันออกภายในถงหลักของตระกูลหวงกู่ของเก้าตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญคุกเข่าตรงหน้าหยุนชิงเหยียนสีหน้าของผู้ปกครองเทพน้อยเต็มไปด้วยความอัปยศสูงเขาสาบานว่าจะให้หยุนชิงเหยียนต้องชดใช้เป็นร้อยเป็นพันเท่าจู่ๆก็มีเสียงดังปรากฏเหนือท้องฟ้าท้องฟ้าไร้เมฆบิดเบี้ยวไม่นานเงาร่างหนึ่งก็ก้าวออกมาจากตรงนั้นเงาร่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญหยุนชิงเหยียนทันทีที่ประมุขแห่งแดนเทพปรากฏตัวปราณสัมผัสก็ครอบคลุมไปทั่วเมื่อเขาเห็นผู้ปกครองเทพน้อยกำลังคุกเข่าต่อหน้าหยุนชิงเหยียนใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวทันทีเขาเกือบลืมไปแล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เขารู้สึกโกรธจัดมันนานเพียงใดแล้วเจ้าคือประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญงั้นหรือเสียงของหยุนชิงเหยียนดังมาจากภายในห้องโถงชั่วลมหายใจต่อมาหยุนชิงเหียนก็เคลื่อนออกมาจากห้องโถงพร้อมผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญคารวะท่านพ่อผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญก้มหน้าลงพลางกล่าวเศสวะประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญกล่าวด้วยสีหน้าบึ้งตึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หากเพร่กระจายออกไปย่อมเป็นเรื่องน่าอับอายที่สุดของตระกูลเทียนเสริญไปอีกเป็นพันปีผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญผู้เป็นที่เคารพนับถือในฐานะถวยเทพในแดนต้องห้ามกำลังคุกเข่าต่อหน้าเจ้าคนเถื่อนที่พวกเขาเหยียดหยามหยุนชิงเหยียนเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาเป็นใครประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญสุดหายใจลึกๆพลางกล่าวขึ้นเขาอยากจะตบหยุนชิงเหยียนให้ตายแต่เมื่อเขานึกขึ้นได้ว่าตระกูลเทียนเสียนยังต้องการให้หยุนชิงเหยียนยอมจำนนและใช้พลังของหยุนชิงเหยียนมาทำลายจักรวาลตะวันออกเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกเสียจากกดข่มจิตสังหารเอาไว้ในก้นบึ้งของจิตใจตอนนี้เขามอบทางลงให้แก่หยุนชิงเหยียนแล้วหยุนชิงเหยียนเหลือบมองผู้ปกครองเทพน้อยที่ยังคุกเข่าอยู่แล้วกล่าวขึ้นหรือว่าเขาไม่ใช่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญพลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งหอบซัดออกมาจากประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญในตอนนี้โลกโดยรอบพลันเปลี่ยนสีตอนนี้โกรธจัดประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญเงาของฟ้าและฟ้าร้องปรากฏขึ้นทางด้านหลังของเขาเดิมทีเขาตั้งใจที่จะมอบทางลงให้แก่หยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนไม่เพียงแต่จะไม่ปีนป่ายลงมาทว่ากลับท้าทายเขาอีกต่างหากหรือว่าเขาไม่ใช่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญคำพูดของหยุนชิงเหยียนกำลังบอกทุกคนว่าตัวเขากำลังเหยียบย่ำตระกูลเทียนเสริญและผู้ปกครองเทพน้อยการต่อสู้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แต่ข้าไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่คนนอกจะเข้ามาสอดได้หยุนชิงเหยียนค่อยๆกล่าวขึ้นมาอีกครั้งตอนที่เขากล่าวคำว่าเรื่องที่คนนอกจะเข้ามาสอดได้เขาเหลือบมองไปที่ผู้ปกครองเทพน้อยที่กำลังคุกเข่าอย่างดูแคลนฝ่ามือยักย้ายอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งมาจากท้องฟ้าโลกทั้งใบเงียบสงัดลูกไม้ตื้นๆหยุนชิงเหียนกล่าวขึ้นไม่รู้ว่าเขาลงมือตั้งแต่อย่างใดทว่าพลังไร้รูปกลับระเบิดออกมาเปรี้ยงก่อนที่ฝ่ามือยักย้ายแห่งสวรรค์จะปะทะใส่ร่างของหยุนชิงเหยียนมันก็สลายกลายเป็นธุลีประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญหายตัวไปทันทีตามมาด้วยร่างของหยุนชิงเหยียนชั่วลมหายใจต่อมาณความสูงหลายแสนเมตรมีแรงปะทะอันน่าสะพรึงกลัวที่พังทลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากนั้นพายุจักรวาลก็อุบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญจะเป็นเทพระดับกลางแต่พลังต่อสู้ที่เขาใช้กลับเหนือกว่าคู่ต่อสู้ที่หยุนชิงเหยียนเคยพบเจอมาในอดีตในแง่ของพลังต่อสู้ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญเหนือกว่าหญิงรวมทั้งเหนือกว่าองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญเองก็รู้สึกตกตะลึงเช่นเดียวกันไม่อยากเชื่อเลยว่าจักรวาลตะวันออกในตอนนี้จะปรากฏผู้ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหยุนชิงเหยียนได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่ซือหวงก็ยังตายด้วยเงื้อมือของเขาประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญพึมพำอยู่ในใจในนามของข้าระดมกำลังของแดนต้องห้ามประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญขยับนิ้วมือทั้ง10พลังกดดันเขตแดนเขตแดนอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาจากฝ่ามือแล้วพลันอบล้อมหยุนชิงเหยียนเอาไว้ทันทีหยุนชิงเหยียนหน้าเปลี่ยนสีเนื่องจากพลังของเขาถูกกดข่มเอาไว้ครึ่งหนึ่งกระบี่
มือขวาของประมุขแห่งตระกูลเทียนสินข้าวสินจับความว่างเปล่าแล้วใช้กระบี่ยาวสีแดงโลหิตที่ไม่อาจมองเห็นได้กระบี่ต้องห้ามสังหารทุกสรรพสิ่งประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินสะบั้นกระบี่จากนั้นประกายกระบี่ที่มีกฎเต่านับไม่ถ้วนพุ่งเข้าหาหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนปะทะเข้ากับลำแสงกระบี่ตรงหน้าจากนั้นร่างของเขาก็กระเด็นออกไปทันทีแล้วเกิดแรงระเบิดปรากฏบนร่างของเขาติดกันเคล็ดวิชาเทพสวรรค์พ่ายประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินสร้างรอยตราขึ้นมาจากนั้นก็กระแทกใส่หยุนชิงเหยียนทันทีในช่วงเวลาสั้นๆหยุนชิงเหยียนก็รู้สึกสับสนมากมีเสียงดังขึ้นในหัวยอมจำนนแก่ตระกูลเทียนเสินยอมจำนนแก่ตระกูลเทียนเสินเสินยอมจำนนแก่ตระกูลเทียนเสินเคล็ดวิชาจิตสับสนว่ากันตรงแล้วมันคือภาพลวงตาประเภทหนึ่งเช่นกันแม้หยุนชิงเหยียนจะสับสนในช่วงเวลาสั้นๆแต่ในไม่ช้าเขาก็ฟื้นคืนสติและรู้สึกตัวการใช้ภาพลวงตาต่อหน้าหยุนชิงเหยียนนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่ามันเป็นกลอุบายหยุนชิงเหยียนเข้าใจเต๋าคำสาปใน 3,000 เต๋าคำสาปเป็นปรมาจารย์ใหญ่แห่งภาพลวงตาเช่นกันอาคมต้านสังหารหยุนชิงเหยียนตะโกนเสียงดังและใช้เต๋าคำสาปอย่างรวดเร็วสะท้อนกลับภาพลวงตาของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินทันทีวิญญาณของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินได้รับผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงจนกระอักโลหิตเต็มปากทุกคนที่เห็นภาพเหตุการณ์นี้ล้วนเบิกตากว้างด้วยความตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินเผยสีหน้าเหลือเชื่อออกมาเขารู้ถึงความน่ากลัวของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินมากกว่าใครๆในที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่ฐานพลังและพลังวิญญาณของเขาเท่านั้นที่มาถึงขีดจำกัดของจักรวาลตะวันออกแล้วแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาก็สามารถใช้พลังของแดนต้องห้ามทั้งหมดได้ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยว่าในแดนต้องห้ามนี้แม้แต่เทพระดับสูงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญข้าดูเบาเจ้ามากเกินไปไม่คิดว่าเจ้าจะเข้าใจเต๋าคำสาปประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญกล่าวขณะที่โลหิตที่มุมปากของเขาหายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อเผชิญกับพลังเด็ดขาดภาพลวงตาก็เป็นเพียงวิธีไร้ค่าเท่านั้นประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญกล่าวอีกครั้งจากนั้นจึงใช้กระบวนท่าสังหารใหม่วิธีไร้ค่าดวงตาของหยุนชิงเหยียนฉายแววดูถูกเขาไม่สนใจที่จะอธิบายว่าใครใช้วิธีไร้ค่าก่อนเป็นคนแรกหมัดมังกรคำรามเงามังกรยักย้ายก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังหยุนชิงเหยียนพร้อมกับเสียงมังกรคำรามหมัดอันหนักหน่วงพร้อมเงาวิญญาณมังกรกระแทกกระบวนท่าสังหารของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญพื้นที่ภายในรัศมีร้อยล้านเมตรกลายเป็นความว่างเปล่าในทันทีและในขณะนี้ทุกสรรพสิ่งก็เงียบงันการปะทะกันครั้งนี้น่ากลัวเกินไปเป็นการปะทะกันที่น่าสะพรึงกลัวอะไรเช่นนี้แม้ว่ามันจะเป็นโลกใบใหญ่ก็ตามมันก็สามารถถูกทำลายได้ในทันทีแต่สำหรับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสียนและหยุนชิงเหยียนการโจมตีเช่นนี้ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นผู้ปกครองเทพน้อยผู้คนทั้งหมดในห้องถงต่างปรากฏตัวตรงหน้าผู้ปกครองเทพน้อยบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ทำลายสิ่งที่พันธการผู้ปกครองเทพน้อย9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ของพวกเจ้าช่างกล้าหาญนักผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินมองไปที่พวกเขาทั้ง9คนด้วยท่าทางย่ำแย่ผู้ปกครองเทพน้อยใจเย็นก่อนผู้ปกครองเทพน้อยเราไม่เคยคิดเลยว่าหยุนชิงเหยียนจะกล้าหาญถึงเพียงนี้กล้าโจมตีท่านและกล้าดูหมิ่นตระกูลเทียนเสินคนทั้ง9ที่นำโดยบรรพชนตระกูลหวงกู่ต่างก็โค้งคำนับให้และขออภัยด้วยความรู้สึกผิดเดิมทีพวกเขาต้องการที่จะสั่งสอนบทเรียนให้หยุนชิงเหยียนโดยอาศัยมือของผู้ปกครองเทพน้อยไม่เคยคิดเลยว่าหยุนชิงเหยียนจะไร้กาจถึงขนาดท้าทายสวรรค์เพียงนี้สยบผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินและผู้ติดตามของเขาได้โดยตรงหากเหตุการณ์ในวันนี้มีคำพูดรั่วไหลออกไปแม้สักคำเจ้าและตระกูลที่อยู่ข้างหลังของเจ้าจะหายไปจากที่นี่ทันทีเมื่อผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวจบเขาก็กวาดสายตามองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคนเหล่านี้ต่างนิ่งเงียบกันหมดพวกเขาไม่กล้าเปิดเผยแม้แต่คำเดียวไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากเหตุการณ์ในวันนี้รั่วไหลออกไปมันจะทำให้ชื่อเสียงของผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินเสียหายร้ายแรงและยังเป็นไปได้มากที่จะทำให้ตำแหน่งของเขาในฐานะผู้ปกครองเทพน้อยสั่นคลอนในฐานะทายาทสายตรงของตระกูลเทียนเสินโดยเฉพาะผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขตระกูลเขาสามารถสังหารคนเหล่านี้ได้ทันทีการต่อสู้ระหว่างหยุนชิงเหยียนและประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินยังคงดำเนินต่อไป
หยุนชิงเหยียนเสียเปรียบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม้ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินจะแข็งแกร่งแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะเขาแบบตัวต่อตัวเจ้าแข็งแกร่งมากเกินกว่าที่ข้าจินตนาการเอาไว้ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินถอยห่างออกไป1,000,000 เมตรในทันใดค่ายกล8รูปลักษณ์ก็ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาเมื่อเขากล่าวนิ้วทั้ง10ของเขาก็ยังคงสร้างผนึกอยู่ตลอดเวลาสามารถเห็นได้อย่างคลุมเครือว่าเขากำลังจัดตั้งค่ายกลแต่เจ้าในตอนนี้เทียบค่าไม่ได้การต่อสู้ครั้งนี้ก็จะสิ้นสุดลงในอีกไม่นานฮ่า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 เช่นเดียวกันข้าจะคืนกลับคำเดิมให้เจ้าหยุนชิงเหยียนหัวเราะเสียงดังเขายักไหล่และกล่าวต่อเจ้าในตอนนี้เทียบค่าไม่ได้การต่อสู้ครั้งนี้ก็จะสิ้นสุดลงในอีกไม่นานเช่นนั้นหรือดวงตาของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินฉายแววดูถูกจากนั้นค่ายกล8รูปลักษณ์ที่อยู่ข้างใต้เขาก็กลายเป็นค่ายกล8รูปลักษณ์เคลื่อนย้ายทางไกลขั้นสูงสุดไม่พูดตามตรงมันคือค่ายกลอัญเชิญรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จำนวน17สายปรากฏขึ้นในค่ายกลอัญเชิญปรมาจารย์ผู้นำหอชิงหยุนขอน้อมพบท่านประมุขปรมาจารย์ผู้นำหอไปหยุนขอน้อมพบท่านประมุขปรมาจารย์ผู้นำหอเปียวหยวนโจขอน้อมพบท่านประมุขจากนั้นก็มีคน17คนปรากฏตัวที่ด้านหลังของค่ายกลอัญเชิญทุกคนล้วนคุกเข่าคำนับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินบรรพชนตระกูลหวงกู่บินขึ้นไปเช่นกันเขาคุกเข่าลงเหมือนคนอีก17คนปรมาจารย์ผู้นำหอเทียนเต๋าขอน้อมพบท่านประมุขหยุนชิงเหยียนได้ยินจากบรรพชนตระกูลวงกู่ว่าโครงสร้างอำนาจในแดนต้องห้ามมีพื้นฐานมาจากตระกูลเทียนเสินภายใต้ตระกูลเทียนเสินมีการจัดตั้งหอสาขาอีก18แห่งกองทัพเทพสวรรค์จงปฏิบัติตามบัญชาข้าประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินตะโกนอีกครั้งและลำแสงก็พุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าฉีกแยกท้องฟ้าออกเป็นรูขนาดใหญ่ช่วงเวลาต่อมากองทัพเทพจำนวนแสนคนก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่ที่รอยแยกนั้นในบรรดาผู้ฝึกฝนจำนวนแสนคนเหล่านี้ฐานพลังที่อ่อนแอที่สุดคือมนุษย์เทพนั่นคือเทพระดับล่างส่วน10คนที่มีฐานพลังแข็งแกร่งที่สุดยังมีแผ่กลิ่นอายลมปราณของเทพระดับกลางออกมาจากมุมมองของความผันผวนในฐานพลังพวกเขาทั้งหมดล้วนไม่มีใครอยู่ภายใต้18ปรมาจารย์ผู้นำหอนี่คือพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนต้องห้ามหยุนชิงเหยียนจงคุกเข่าลงและยอมจำนนเดี๋ยวนี้แล้วเทพผู้นี้จะไว้หน้าเจ้าประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินมองลงไปทางหยุนชิงเหยียนเขาต้องการปรับปรามหยุนชิงเหยียนแต่การปรับนั้นมีหลายวิธีเช่นบังคับกดขี่หรือทำให้ยอมจำนนด้วยความเต็มใจหากถูกบังคับให้ยอมจำนนหยุนชิงเหยียนย่อมจะต้องประสบกับความยากลำบากหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนต้องห้ามของเจ้าใช่หรือไม่หยุนชิงเหยียนมองตรงไปที่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินข้ารู้ไพ่ตายของเจ้าประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินมองตรงไปที่หยุนชิงเหยียนเช่นกันไพ่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าคือผู้การเต๋าสวรรค์ที่สามารถกำหนดความเป็นความตายได้ด้วยคำเดียวแต่ที่นี่ไพ่ตายของเจ้าอาจใช้ไม่ได้ผลหยุนชิงเหยียนหัวเราะเยาะในเมื่อเจ้าคิดว่าไพ่ตายที่ใหญ่ที่สุดของข้าคือผู้การเต๋าสวรรค์เช่นนั้นข้าจะให้เจ้าสัมผัสพลังของผู้การเต๋าสวรรค์ซะหน่อยหยุนชิงเหยียนคว้าความว่างเปล่าด้วยมือซ้ายแล้วผู้การเต๋าสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาจากอากาศเบาบางใครจะเริ่มก่อนหยุนชิงเหยียนชำเลืองมองไปยังผู้ชมและในที่สุดก็หยุดอยู่ที่บรรพชนตระกูลหวงกู่เจ้าแล้วกันหยุนชิงเหยียนโบกผู้การของเขาทันทีและเขียนคำว่าหวงกู่ในความว่างเปล่าสีหน้าของบรรพชนตระกูลหวงกู่เปลี่ยนไปในทันทีเพราะเขารู้สึกว่าชะตากรรมของเขามันดูเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวภายใต้สายตาของทุกคนหยุนชิงเหยียนได้เอื้อมมือออกไปและลบคำว่าหวงกู่บรรพชนตระกูลหวงกู่หลับตาลงโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อ1ลมหายใจผ่านไปและ2ลมหายใจผ่านไปจนเวลาผ่านไป10ลมหายใจบรรพชนตระกูลหวงกู่ก็ยังคงยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บคำว่าหวงกู่ที่เขาลบไปเมื่อครู่ปรากฏขึ้นอีกครั้งตรงความว่างเปล่าต่อหน้าหยุนชิงเหยียนเป็นไปได้อย่างไรกันดวงตาของหยุนชิงเหยียนฉายแววตกใจออกมาเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบกับสถานการณ์ที่ผู้การเต๋าสวรรค์ล้มเหลวหยุนชิงเหยียนไม่หยุดและเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่1ใน18ปรมาจารย์ผู้นำหอเขาเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสินหยุนชิงเหยียนเขียนชื่อของผู้ปกครองเทพน้อยในครั้งเดียวหยุนชิงเหยียนเจ้ากล้าดีอย่างไร
ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญคำรามทันทีปฏิกิริยาของเขาทำให้สีหน้าท่าทีของหยุนชิงเหยียนเปลี่ยนไปจากนั้นหยุนชิงเหยียนก็ลบชื่อของผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญภายใต้สายตาของทุกคนบริเวณพื้นด้านล่างร่างของผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญหายไปด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหยุนชิงเหยียนเจ้ามันรนหาที่ตายเสียงของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญเต็มไปด้วยความโกรธ18ปรมาจารย์ผู้นำหอจงฟังบัญชาข้าจัดตั้งค่ายกลสังหารแดนต้องห้ามประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญสร้างผนึก8รูปลักษ์เข้าหอหุ้มหยุนชิงเหยียนทันทีเกือบจะในเวลาเดียวกัน18ปรมาจารย์ผู้นำหอก็ผนึกกำลังกันและเข้าสู่ผนึก8รูปลักษ์ที่ล้อมรอบหยุนชิงเหยียนพื้นที่ที่หยุนชิงเหยียนยืนอยู่เริ่มบิดเป็นลูกทรงกลมทันทีเต่าที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนก็อบล้อมหยุนชิงเหยียนเอาไว้หากมองจากระยะไกลพอสามารถค้นพบอย่างเต่าที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนนี้กำลังก่อตัวขึ้นเป็นดวงตากลมโตที่น่าสะพรึงกลัวคู่หนึ่งลมปราณแห่งดวงชะตาสีหน้าของหยุนชิงเหยียนดำดิ่งทันทีหยุนชิงเหยียนตระหนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้การเต่าสวรรค์ล้มเหลวในการสังหารบรรพชนตระกูลหวงกู่ปรากฏทั้งหมดนี้เกิดจากดวงชะตาแต่หยุนชิงเหยียนไม่แปลกใจมากนักเพราะแต่เดิมแดนต้องห้ามได้รับพรสิ่งมีชีวิตแดนต้องห้ามคือเป็นเนื้อร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยทรยศต่อจักรวาลตะวันออกหากไม่เป็นเพราะพรของดวงชะตาคนเหล่านี้คงตกตายตั้งแต่ยุคสงครามสังหารเทพมีเสียงแผ่วเบาดังขึ้นในพื้นที่ที่ล้อมรอบหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวทันทีแสงแห่งดวงชะตาสังหารประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญตะโกนลั่นลำแสงรูปสี่เหลี่ยมคล้ายเพชรพุ่งออกมาปรมาจารย์ผู้นำหอทั้ง18คนไม่ต่างกันลำแสงแต่ละสายพุ่งออกมาแทบจะพร้อมกันเป็นเพียงว่าลำแสงที่พวกเขาปล่อยออกมานั้นมีขนาดเล็กกว่าลำแสงที่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญปล่อยออกมาเส้นขนทั้งหมดของหยุนชิงเหยียนลุกชันกลิ่นอายลมปราณแห่งความตายทว่าเขาไม่อาจขยับได้แม้แต่น้อยในพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ลำแสงจากประมุขแห่งตระกูลเทียนเสียนและปรมาจารย์ผู้นำหอทั้ง18พุ่งเข้าใส่หยุนชิงเหยียนเกือบจะพร้อมกันเมื่อลำแสงทั้ง19สายกระทบพื้นที่สี่เหลี่ยมพร้อมด้วยเสียงดังตูมระเบิดทันทีร่างกายของหยุนชิงเหยียนเต็มไปด้วยรูโลหิตเมื่อมองดูด้วยตาเปล่าดูเหมือนว่าร่างกายของหยุนชิงเหยียนจะคลานออกมาจากทะเลโลหิตแม้แต่แก้มของเขาก็เป็นสีแดงโลหิตดวงชะตาเจ้ากล้าดีหยุนชิงเหยียนอดทนต่ออาการบาดเจ็บสาหัสและมองไปที่ดวงตาคู่ยักย้ายที่เกิดจากกฎเต่านับไม่ถ้วนตระกูลเทียนเสริญดูเหมือนว่าข้าจะประมาทพวกเจ้าเกินไปหยุนชิงเหยียนเคลื่อนสายตาหันไปมองประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญอีกครั้งเดิมทีข้าคิดว่าเจ้าแค่ได้รับพรจากดวงชะตาแต่ไม่คิดมาก่อนว่าเจ้าจะปล่อยให้ดวงชะตาเล่นงานทางอ้อมได้ณจุดนี้มันเหนือความคาดหมายของหยุนชิงเหยียนอย่างสิ้นเชิงเพราะดวงชะตาไม่อาจริเริ่มดำเนินการเองได้มิฉะนั้นด้วยพลังแห่งดวงชะตาเพียงความคิดเดียวก็สามารถฆ่าหยุนชิงเหยียนได้แน่นอนว่าหยุนชิงเหยียก็ยังรู้เช่นกันว่าดวงชะตาใช้ประโยชน์จากกฎเนื่องจากพื้นที่สี่เหลี่ยมที่ดักจับหยุนชิงเหยียนเป็นพื้นที่ที่แยกออกจากจักรวาลตะวันออกพื้นที่มิติที่อยู่นอกจักรวาลตะวันออกแต่ยังดำรงอยู่ในจักรวาลตะวันออกกล่าวให้ถูกต้องมันผิดกฎอยู่แล้วดังนั้นสิ่งนี้ทำให้ดวงชะตามีเหตุผลในการลงมือกับเขาแต่ภายใต้สถานการณ์ปกติดวงชะตาควรจะดำเนินการกับผู้สร้างพื้นที่มิติสี่เหลี่ยมเป็นเพราะพรของดวงชะตาทำให้บรรพชนตระกูลหวงกู่ไม่ตายส่วนการตายของผู้ปกครองเทพน้อยแห่งตระกูลเทียนเสริญเป็นเพราะดวงชะตาไม่มีเหตุผลที่จะอวยพรเขาความสัมพันธ์ระหว่างแดนต้องห้ามและดวงชะตานั้นไกลเกินจินตนาการของเจ้าประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญเย่หยันหยุนชิงเหยียนตอนนี้เจ้าอยู่ในจุดสิ้นสุดของการต่อสู้แล้วข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายจงคุกเข่าลงฝ่ามือซ้ายของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสียนมีกลุ่มควันสีดำปรากฏขึ้นควันสีดำนี้มีฤทธิ์ในการกลืนกินวิญญาณไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากหยุนชิงเหยียนไม่ปฏิบัติตามคำพูดของเขาในตอนนี้ควันสีดำนี้จะกลืนกินวิญญาณของหยุนชิงเหยียนจนหมดสิ้นมีเศษเสี้ยววิญญาณหนึ่งภายในกลุ่มควันสีดำเมื่อวิญญาณของหยุนชิงเหยียนหายไปเศษเสี้ยววิญญาณนี้จะแทนที่ร่างกายของหยุนชิงเหยียนคุกเข่าดวงตาของหยุนชิงเหยียนฉายแววดูถูกเจ้าเป็นใคร
คู่ต่อสู้ของข้าคือดวงชะตาส่วนเจ้าเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานหมากที่ถูกดวงชะตากำหนดเอาไว้ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินรู้สึกอับอายขายหน้าก่อนที่เขาจะตอบหยุนชิงเหยียนก็กล่าวขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป้าหมายการสนทนาของหยุนชิงเหยียนกลายเป็นดวงชะตาอีกครั้งวันนี้เป็นการเผชิญหน้าครั้งที่3ของเราใช่หรือไม่ไม่ใช่ผู้ต้องการเวลาในอนาคตหยุนชิงเหยียนเผชิญหน้ากับดวงชะตาครั้งแรกในแม่น้ำโอกาสเมื่อชุบชีวิตเจียงรั่วเซียนด้วยความช่วยเหลือของผู้ต้องการเวลาหยุนชิงเหยียนชุบชีวิตเจียงรั่วเซียนได้สำเร็จการเผชิญหน้ากับดวงชะตาครั้งที่2เกิดขึ้นในจักรวาลตะวันตกในเวลานั้นหยุนชิงเหยียนฟื้นคืนชีพได้สำเร็จต่อหน้าดวงชะตาการเผชิญหน้ากัน2ครั้งแรกก่อนหน้านี้ทั้งหมดล้วนจบลงด้วยชัยชนะของหยุนชิงเหยียนคราวนี้มาถึงแดนต้องห้ามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกินความคาดหมายของข้าแต่ข้าคิดว่าในการเผชิญหน้าครั้งนี้ข้าจะยังคงเป็นคนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายหยุนชิงเหยียนยักไหลโลหิตท่วมร่างทำให้เขาในเวลานี้น่ากลัวเล็กน้อยเจ้าคิดอย่างไรพื้นที่ว่างรอบตัวหยุนชิงเหยียนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วนและเมื่อดูด้วยตาเปล่าก็ดูเหมือนพื้นผิวน้ำแข็งแตกออกเป็นชิ้นนี่คือการตอบสนองของดวงชะตาที่มีต่อหยุนชิงเหยียนดูเหมือนการเยาะเย้ยดูเหมือนการล้อเลียนประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและปรมาจารย์ผู้นำหอทั้ง18มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อได้ยินคำพูดของหยุนชิงเหยียนยังคงเป็นคนที่หัวเราะเป็นคนสุดท้ายหรือว่าหยุนชิงเหยียนเคยเผชิญหน้ากับดวงชะตาก่อนหน้านี้และยังจบลงด้วยชัยชนะของหยุนชิงเหยียนผู้กันเต่าสวรรค์ทรงพลังมากไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่ามันเป็นอาวุธวิเศษที่ทรงพลังที่สุดของข้าแต่ไพ่ตายทั้งหมดล้วนมี2สิ่งที่เหมือนกันอย่างแรกคือแน่นอนว่ามันต้องแข็งแกร่งพออย่างที่2แน่นอนว่าจะต้องเก็บเป็นความลับให้เพียงพอข้าเป็นเจ้าของผู้กันเต่าสวรรค์นี่ไม่ใช่ความลับในจักรวาลตะวันออกพวกเจ้าคิดว่าเมื่อข้ามาถึงแดนต้องห้ามแล้วข้ายังคงถือว่าผู้กันเต่าสวรรค์เป็นไพ่ตายที่ใหญ่ที่สุดอีกหรือเมื่อคำว่าพวกเจ้าถูกกล่าวขึ้นหยุนชิงเหียนก็กวาดตามองไปยังประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและคนอื่นๆคำพูดของหยุนชิงเหียนทำให้ทุกคนมีลางสังหรณ์ไม่ดีในใจแม้แต่ดวงชะตาก็ยังป่วนๆท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนอกแดนต้องห้ามถล่มทลายลงอย่างต่อเนื่องไพ่ตายที่ใหญ่ที่สุดของหยุนชิงเหียนมันคืออะไรกันแม้ผู้กันเต่าสวรรค์จะถูกเปิดเผยแต่ก็เป็นไพ่ตายสำหรับหยุนชิงเหยียนเช่นกันก่อนจะมาถึงแดนต้องห้ามความคิดของหยุนชิงเหียนคือแม้ตระกูลเทียนเสินจะรู้ว่าเขามีผู้กันเต่าสวรรค์แต่ผู้กันเต่าสวรรค์ก็ยังเป็นที่พึ่งพาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเขาเป็นเพียงที่หยุนชิงเหยียนไม่คาดคิดว่าดวงชะตาจะดำเนินการเพื่อปราบปรามผู้กันเต่าสวรรค์อย่างชัดเจนประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและ18ปรมาจารย์ผู้นำหอล้วนมีสีหน้าดูไม่ค่อยดีนักเนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปกติแล้วหยุนชิงเหยียนไม่มีเหตุผลที่จะกล่าวจาวางโตโอ้อวดในเวลานี้เขาจะกล่าวว่าผู้กันเต่าสวรรค์ไม่ใช่ที่พึ่งที่ใหญ่ที่สุดของเขาและความจริงก็คงจะเป็นเช่นนั้นแต่พวกเขาคิดจนหัวแตกพวกเขาก็ไม่อาจนึกถึงอาวุธวิเศษใดที่จะน่ากลัวไปกว่าผู้กันเต่าสวรรค์ใช่แล้วทิศทางที่พวกเขาคิดคืออาวุธวิเศษเพราะหยุนชิงเหยียนเข้ามาคนเดียวทั้งยังถูกตรวจสอบด้วยกระจกสวรรค์พวกเขามั่นใจเต็มที่ว่าหยุนชิงเหยียนไม่ได้พาใครมาด้วยเลยสำหรับคนภายนอกหากไม่ได้รับอนุญาตจากแดนต้องห้ามพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะบังคับบุกฝ่าเข้าไปในพื้นที่ได้ดังนั้นหากหยุนชิงเหยียนยังมีไพ่ตายมันก็เป็นได้เพียงแค่อาวุธวิเศษเท่านั้นหวงกู่ไม่เจอกันนานในขณะนี้เสียงที่เย็นชาอย่างหาที่เปรียบมิได้ก็ดังขึ้นร่างที่สง่างามไร้ที่เปรียบปรากฏขึ้นมาจากอากาศเบาบางด้านหลังของหยุนชิงเหยียนนางสวมชุดสีขาวในมือถือคันธนูยาวสีดำกระบอกลูกธนูสีดำสะพายอยู่บนหลังของนางใบหน้างดงามไร้ที่ติราวกับว่าผู้สรรสร้างบรรจงปั้นแต่งขึ้นมาอย่างประณีตจนสมบูรณ์แบบถึงขีดสุดลี่หลานจูบรรพชนตระกูลหวงกู่เบิกตากว้างเขาจำหลี่หลานจูได้ในทันทีผ่านมานานนับไม่ถ้วนหลายชั่วคนแล้วเขาและบรรพชนของอีก8ตระกูลใน9ตระกูลแห่งวิถีสวรรค์ออกจากแดนเทพสู่จักรวาลตะวันออกพร้อมกับหลี่หลานจูประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและปรมาจารย์ผู้นำหอคนอื่นๆต่างก็เบิกตากว้างดวงตาจ้องมองหลี่หลานจูซึ่งเพิ่งปรากฏตัวขึ้นเจ้ามาที่แดนต้องห้ามได้อย่างไรประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินจ้องมองไปที่หลี่หลานจูแน่นอนว่าข้าพานางมาที่นี่หยุนชิงเหยียนกล่าวเป็นไปไม่ได้หากเจ้าพาคนเข้ามาก็ย่อมไม่อาจซ่อนตัวจากสายตาสอดแนมของกระจกสวรรค์ได้
ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินปฏิเสธในทันทีหวงกู่เจ้าทรยศแดนต้องห้ามด้วยการกินในข่ายนอกหรือประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินเผยเจตนาสังหารออกมาในดวงตาของเขาตรึงลมปราณของบรรพชนตระกูลหวงกู่เอาไว้โดยตรงท่านประมุขผู้น้อยคนนี้สามารถสาบานอย่างเลวร้ายที่สุดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขอรับบรรพชนตระกูลหวงกู่ไม่กล้าลังเลแม้แต่น้อยเขารีบกล่าวคำสาบานที่เลวร้ายที่สุดจากนั้นเขาก็กล่าวว่าท่านประมุขดวงชะตาของตระกูลผู้น้อยถูกผูกติดอยู่กับแดนต้องห้ามแล้วผู้น้อยจะทำเรื่องทรยศต่อแดนต้องห้ามได้อย่างไรกันประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็เบือนสายตาไปที่หยุนชิงเหยียนอีกครั้งจากนั้นเขาก็ถามว่าเจ้าพาผู้ปกครองแห่งเทพเข้ามาจริงหรือแน่นอนว่าเป็นความจริงหยุนชิงเหยียนยักไหล่เจ้าคิดว่าจำเป็นหรือที่ข้าต้องหลอกเจ้าในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ไม่ต้องกล่าวถึงว่าเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวว่าไม่ต้องกล่าวถึงใบหน้าของเขาก็เผยแววขี้เล่นเล็กน้อยคนที่ข้าพามาไม่ใช่เพียงแค่หลานจู่เท่านั้นคำพูดของหยุนชิงเหียนทำให้ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและปรมาจารย์ผู้นำหอทั้ง18คนล้วนเลิกคิ้วขึ้นอีกก่อครั้งอะไรนะพวกเขาทั้งหมดอุทานพร้อมกันเพราะข้างหยุนชิงเหียนมีเสียงแล้วร่างหลายร่างก็ปรากฏขึ้นซีหวงฉีหลิงเทพสตรีเหยาฉือและหยุนเสวียนซึ่งตอนนี้เป็นผู้ปกครองจังจักรวาลตะวันตกและยังเป็นราชันแห่งถ้ำเก้าปีศาจสวรรค์อีกด้วยเจ้าพาคนเข้ามาจริงๆประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินเป็นคนที่ตกใจที่สุดรู้หรือไม่ว่าเขาคือผู้ปกครองแห่งแดนต้องห้ามตามหลักการแล้วหากมีคนเข้ามาย่อมไม่อาจซ่อนตัวจากการรับรู้ของเขาได้ฉือเหยาเจ้าเอาหอคอยหุ่นหยวนมาหรือไม่หยุนชิงเหยียนมองไปที่เทพสตรีเหยาฉือแน่นอนเมื่อเทพสตรีเหยาฉือพยักหน้าหอคอยขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือซ้ายของนางข้าจะเข้าไปในหอคอยหุ่นหยวนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของข้าก่อนพวกเจ้าช่วยถ่วงเวลาสักพักก็แล้วกันหยุนชิงเหยียนกล่าวอัตราการไหลของเวลาของหอคอยหุ่นหยวนนั้นแตกต่างจากโลกภายนอกดังนั้นการเข้าไปข้างในเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าหากพวกเขาไม่มีผู้สนับสนุนคนอื่นอยู่เบื้องหลังอีกเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยซ้ำลีร้านจูกล่าวซีหวงฉือเหยาชีหลิงและหยุนเสวียนล้วนพยักหน้ารับร่างของหยุนชิงเหยียนก็กลายเป็นแสงและเงาเข้าสู่ภายในหอคอยหุ่นหยวนเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับดวงชะตามันโจมตีเราโดยตรงไม่ได้ดังนั้นมาสู้กันเถอะแดนต้องห้ามเป็นดั่งเนื้อร้ายระยะสุดท้ายในจักรวาลตะวันออกหากแดนต้องห้ามถูกทำลายก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตหลายคนกล่าวและลงมือในเวลาเดียวกันหยุนเสวียนหรือก็คือราชันแห่งถ้ำเก้าปีศาจสวรรค์พุ่งเข้าหาประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินคนแรกเมื่อหลายปีก่อนหยุนเสวียนได้ต่อสู้กับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินแต่ในเวลานั้นเขามีพลังน้อยกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มากเขาจึงพ่ายแพ้ให้กับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินแม่ทัพที่พ่ายแพ้กล้าจะลงมือก่อนประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินเย้ยหยันและเดินไปหาหยุนเสวียนข้าจะต้องลงมือบ้างไม่อย่างนั้นพี่เสวียนคงได้ประมือกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเพียงคนเดียวแค่เอาชนะพวกเขาโดยตรงก็พอชีหลิงคันไม้คันมือชีหลิงระเบิดเพลิงโกลาหลออกกวาดใส่พวกเขาทั้งหมดเฟิงไฉเอ๋อและฉือเหยาลงมือเช่นกันลีร้านจูบินไปข้างหลังคันธนูทลายเทพถูยกขึ้นมีเสียงเสียดสีอากาศดังขึ้นลูกธนูทลายเทพพุ่งออกไปในอากาศและมุ่งตรงไปที่บรรพชนอาวุโสตระกูลหวงกู่หลังจากการเผชิญหน้ากันลูกธนูทลายเทพก็แทงทะลุไหล่ซ้ายของบรรพชนอาวุโสตระกูลหวงกู่โดยตรงเพลิงโกลาหลพุ่งเข้าห่อหุ้มบรรพชนอาวุโสตระกูลหวงกู่เจ้าเท่าข้าไม่พอใจก้าวตระกูลแห่งวิถีสวรรค์ตั้งนานแล้ววันนี้ข้าต้องเหยียบหนังหน้าแก่ชราของเจ้าซะหลังจากเพลิงโกลาหลและปรุมบอลรชนอาวุโสตระกูลหวงกู่ชีหลิงก็เตะร่างของบรรพชนอาวุโสตระกูลหวงกู่เปรี้ยงเขาเตะบรรพชนอาวุโสตระกูลหวงกู่กระเด็นออกไปทางด้านเทพสตรีเหยาฉือนางกลายร่างเป็นสสวรรค์และดักจับหนึ่งในปรมาจารย์ผู้นำหอเอาไว้ข้างในสสวรรค์ครอบคลุมทุกสิ่งเว้นแต่ขอบเขตพลังของผู้ที่ติดอยู่ข้างในจะเหนือกว่าเทพสตรีเหยาฉือมิฉะนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรอดพ้นจากสสวรรค์สสวรรค์กลืนกินฐานพลังของผู้ที่ถูกขังเพื่อใช้หล่อเลี้ยงสสวรรค์ทางอ้อม
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเทพสตรีเหยาฉือจึงใช้ร่างสัตว์สวรรค์เพื่อต่อสู้มันช่วยให้ประสิทธิภาพการต่อสู้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมันก็แค่หมูตัวหนึ่งที่เข้ากับแดนเทพไม่ได้หลังจากมาถึงจักรวาลตะวันออกแล้วยังกล้าเรียกตัวเองว่าตระกูลเทียนเสินอย่างจงแจ้งอีกหรือเสียงดูถูกเหยียดหยามของหยุนเสวียนดังขึ้นตามมาด้วยการโจมตีที่ด้านหน้าของประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินหากไม่มีพรของดวงชะตาพวกเจ้าก็เป็นเพียงแค่ฝูงไก่และสุนัขเท่านั้นการต่อสู้เป็นเพียงด้านเดียวแม้จะมีเพียงซีหวงลีหลานจูหยุนเสวียนฉีหลิงและฉือเหยาเพียง5คนเท่านั้นแต่มันก็สร้างสถานการณ์ที่เลวร้ายให้แก่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและปรมาจารย์ผู้นำหอทั้ง18คนได้พวกเขาทั้ง5ล้วนมีพลังต่อสู้ท้าทายสวรรค์และสามารถก้าวข้ามระดับเพื่อสังหารศัตรูผู้คนในแดนต้องห้ามไม่ได้มีค่าอะไรเลยสำหรับพวกเขายกตัวอย่างเช่นซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อเหตุผลที่พวกนางไม่ทำลายแดนต้องห้ามสักทีเป็นเพราะพวกนางไม่สามารถเข้าสู่แดนต้องห้ามได้นั่นเองการต่อสู้ระหว่างประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินและหยุนเสวียนได้ถึงจุดเดือดแล้วเพียงแต่ว่าในขั้นนี้ยังอยู่ในขั้นที่ไม่มีใครทำอะไรกันได้เท่านั้นราชันแห่งถ้ำ9ปีศาจสวรรค์เจ้าไม่กลัวหรือว่าแดนต้องห้ามของเราจะทำลายล้างจักรวาลตะวันตกของเจ้าภายหลังจากนี้ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกล่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวเล็กน้อยล้างแค้นหรือนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่แดนต้องห้ามของเจ้ารอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้หยุนเสวียนแค้นเสียงเยาะพวกเขามาถึงแดนต้องห้ามในวันนี้จุดประสงค์ก็คือทำลายล้างแดนต้องห้ามแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะให้โอกาสแดนต้องห้ามจงฟังคำสั่งของข้าระดมพลังของแดนต้องห้ามประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินกระตุกนิ้วของเขาพลังงานจำนวนนับไม่ถ้วนระหว่างฟ้าดินเข้าสู่ร่างกายของเขาทันทีได้ประโยชน์หรือหยุนเสวียนไม่สนใจด้วยซ้ำเพดานของจักรวาล นี้คือเทพระดับกลางแม้ว่าพลังของจักรวาลตะวันออกทั้งหมดจะมอบให้เจ้าก็เป็นเพียงเทพระดับกลางพลังเหนือเทพระดับกลางจะเกินขีดจำกัดที่จักรวาล นี้จะแบกรับไว้ได้เมื่อถึงเวลาจักรวาลตะวันออกจะบีบคอเขาด้วยตัวมันเองทันทีแม้แต่ดวงชะตาก็หยุดเขาไม่ได้แน่นอนว่ามีอีกสถานการณ์หนึ่งนั่นคือจักรวาลตะวันออกไม่สามารถฆ่าเขาได้และเขาก็จะเป็นผู้ระเบิดจักรวาล นี้แต่ความเป็นไปได้อย่างหลังนั้นน้อยมากแต่เทพผู้นี้มีพลังไร้ที่สิ้นสุดแต่เจ้ากลับกำลังกลืนกินฐานพลังของเจ้าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินเย่หยันฮ่าฮ่าฮ่าหยุนเสวียนหัวเราะอย่างเหยียดหยามร่างหลักของข้าผู้นี้คือถ้ำ9ปีศาจสวรรค์และพลังที่เก็บไว้ในร่างหลักศักดิ์สิทธิ์นี้อาจไม่อยู่ภายใต้แดนต้องห้ามของเจ้าและนอกจากนี้เจ้าคิดว่าผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้จะนั่งเฉยรอความตายอย่างนั้นหรือเมื่อหยุนเสวียนกล่าวคำว่านั่งเฉยรอความตายทันใดนั้นพลังเต่านับไม่ถ้วนระเบิดขึ้นไม่ปรากฏเสียงคำรามดังที่คาดคิดทว่าเห็นแสงสีขาวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไกลนับพันลี้ตรงไปสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวภายนอกแล้วแผ่นดินที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้หายไปจากแดนต้องห้ามในทันทีหากผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้หมดหนทางฆ่าก็จะทำลายแดนต้องห้ามให้สิ้นซากได้ก่อนเมื่อไม่มีแดนต้องห้ามแล้วเจ้าจะใช้อะไรต่อสู้กับผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้หยุนเสวียนกล่าวอย่างเย็นชากระบวนท่าสังหารพุ่งโจมตีประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินอีกครั้งซีหวงลีหลานจูเทพสตรีเหยาฉือและฉีหลิงได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในเวลานี้18ปรมาจารย์ผู้นำหอแห่งแดนต้องห้ามล่าถอยอย่างต่อเนื่องสำหรับกองทัพที่ประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินนำมาพวกเขาทำได้แค่จ้องมองจากด้านข้างอย่างว่างเปล่าเพราะเมื่อพวกเขาเข้าร่วมสนามรบแล้วจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายหากไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายกองทัพเหล่านี้แทบจะไม่ถูกใช้งานเลยมันเหมือนกับตอนที่หยุนชิงเหยียนและหญิงเผชิญหน้ากันทั้งคู่เผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวและไม่มีใครใช้กองทัพเบื้องหลังเพราะสำหรับพวกเขาแล้วการตัดสินที่แท้จริงว่าจะชนะหรือแพ้คือผลลัพธ์ระหว่างพวกเขาสองคนสถานการณ์ปัจจุบันก็เช่นกันหาก18ปรมาจารย์ผู้นำหอพ่ายแพ้กองทัพนับแสนนายจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยหาก18ปรมาจารย์ผู้นำหอชนะกองทัพนับแสนนายจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยเช่นกันเมื่อเผชิญกับพลังเด็ดขาดเช่นนี้ปริมาณนั้นไม่มีผลเลยไม่อาจกล่าวได้ว่าคน 100,000 คนเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องประดับพวกเขายังคงทำงานอยู่แม้ว่าจะเป็นลีหลานจูและคนอื่นๆที่ต้องการกวาดล้างกองทัพ 100,000 นายนอกจากนี้มันยังต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
แต่ก็เพียงแค่เสียเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเหนือท้องฟ้าดวงตาคู่ยักย้ายซึ่งเปลี่ยนรูปจากดวงชะตาเฝ้าดูการต่อสู้ด้านล่างดวงชะตาเจ้าจะยืนอยู่ข้างสนามนานเพียงใดกันประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินเผยท่าทีหงุดหงิดเขาต่อสู้กับหยุนเสวียนทั้งที่ไม่มีใครทำอะไรใครได้เลยแต่เมื่อปรมาจารย์ผู้นำหอทั้ง18คนพ่ายแพ้เขาก็อยู่ภายใต้ความกดดันขั้นสุดหยุนเสวียนไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเสียงแผ่วเบาดังขึ้นแสงระยิบระยับพุ่งออกมาจากม่านตาของดวงตาคู่ยักย้ายซึ่งเปลี่ยนรูปจากดวงชะตาในช่วงเวลาต่อมาพลังปีศาจมหาศาลปรากฏขึ้นในแดนต้องห้ามหยุนเสวียนผู้ซึ่งกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดกับประมุขแห่งตระกูลเทียนเสินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยรูม่านตาหดลงเพราะเขาจำที่มาของพลังปีศาจได้ต้าโหมเทียนมันคือต้าโหมเทียนที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่เกลียดชังของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลตะวันออกทั้งหมดต้าโหมเทียนยังใช้ประโยชน์จากยุคเปิดศักราชเพื่อกลายเป็นเทพระดับกลางหยุนเสวียนรู้สึกไม่ดีในบรรดา100ดินแดนอันดับแรกใน 3,000 ดินแดนมีดินแดนชื่อต้าโหมเทียนแตกต่างจากดินแดนอื่นๆมีเพียงคนเดียวในแดนต้าโหมเทียนนั่นคือต้าโหมเทียนต้าโหมเทียนเป็นผู้ดำรงอยู่ที่น่ากลัวอย่างยิ่งหากมีการกล่าวว่าแดนต้องห้ามเป็นเนื้อร้ายที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลตะวันออกต้าโหมเทียนก็เป็นเนื้อร้ายที่รองลงมาในแดนต้องห้ามเท่านั้นข้าน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วต้าโหมเทียนถูกผู้ทรงพลังมากมายนับไม่ถ้วนตามล่าสังหารแต่ทุกครั้งเขาก็สามารถหลบหนีได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บข้าเพียงไม่คาดคิดว่าต้าโหมเทียนมีดวงชะตายืนอยู่เบื้องหลังลี่หลานจูซีหวงและคนอื่นๆจำต้าโหมเทียนได้เช่นกันแม้การปรากฏตัวของต้าโหมเทียนจะทำให้พวกเขาประหลาดใจมากแต่ก็สมเหตุสมผลเช่นกันตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าจุดประสงค์ของดวงชะตาคือการทำลายจักรวาลตะวันออกและการดำรงอยู่ของต้าโหมเทียนก็คือการทำลายล้างทุกสิ่งความตั้งใจของดวงชะตาที่จะฝึกฝนต้าโหมเทียนเป็นเหตุผลเดียวกับที่ดวงชะตามอบพรให้กับแดนต้องห้ามผู้ปกครองแห่งเทพซีหวงเทพสตรีเหยาฉือหลังจากต้าโหมเทียนปรากฏตัวเขาก็ตรึงลมปราณของทั้ง3คนเอาไว้ลีหลานจูซีหวงและเทพสตรีเหยาฉือไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคเดียวกันแต่สำหรับต้าโหมเทียนพวกนางมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกนางทั้ง3คนล้วนล่าสังหารเขาต้าโหมเทียนเคลื่อนไหวทันทีพลังปีศาจมหาศาลม้วนตัวเข้าหาลีหลานจูราวกับคลื่นยักย้ายที่โหมกระหน่ำลูกธนูสวรรค์ถูกยิงออกไปทันทีพลังปีศาจถูกลูกธนูสวรรค์ทำลายทันทีร่างของต้าโหมเทียนเคลื่อนย้ายไปยังหลีหลานจูแล้วฝ่ามือปีศาจพลิกสวรรค์ต้าโหมเทียนฟาดฝ่ามือซึ่งอัดแน่นด้วยพลังชั่วร้ายมันสายเกินไปที่หลีหลานจูจะเหนี่ยวคันธนูนางจึงทำได้เพียงยกคันธนูยาวในมือขึ้นเพื่อต้านฝ่ามือหนักของต้าโหมเทียนแม้คันธนูถลายเทพจะไม่ได้รับความเสียหายแต่ลีหลานจูซึ่งถือคันธนูกลับถูกเหวี่ยงกระเด็นปีศาจ 3,000 ร่างแยกร้อยล้านต้าโหมเทียนสร้างผนึกและกลายเป็นเงาสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนในทันทีมันราวกับกองทัพหนาแน่นที่เข้าล้อมรอบลีหลานจูแม้แต่ลีหลานจูก็ทำได้เพียงต้านรับป้องกันได้เท่านั้นในขณะนี้ในความเป็นจริงแล้วในด้านของฐานพลังและพลังการต่อสู้อย่างเดียวเท่านั้นต้าโหมเทียนและลีหลานจูต่างก็อยู่ในระดับเดียวกันเหตุผลที่ต้าโหมเทียนได้เปรียบทันทีที่เขาเคลื่อนไหวเพราะเขาพิเศษอย่างยิ่งเขาคือสุดยอดปีศาจลีหลานจูถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์ถึงจะใช้พลังรูปแบบเดียวกันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เห็นได้ชัดว่าลีหลานจูไม่อาจต้านทานได้เลยไม่ว่ากันตามตรงไม่ใช่แค่ลีหลานจูเท่านั้นกระทั่งซีหวงชีหลิงเทพสตรีเหยาฉือและหยุนเสวียนก็ไม่อาจต้านทานได้ในบรรดาท่ามกลางผู้คนรอบตัวหยุนชิงเหยียนมีคนเดียวที่ทำได้เจียงรั่วเซียนเพียงคนเดียวเท่านั้นหลักฐานเต๋าของเจียงรั่วเซียนถูกทำลายถือว่าไม่ได้เป็นความลับไม่เช่นนั้นเจียงรั่วเซียนคงร่วมลงมือต่อสู้ด้วยลีหลานจูซึ่งถูกห้อมล้อมด้วยร่างเงานับพันตัดช่องทางในความว่างเปล่าแล้วเคลื่อนย้ายร่างออกไป1ล้านลี้ในพริบตาห่างออกไปหลายล้านลี้ลูกธนุสวรรค์พุ่งผ่านอากาศทะลุไหล่ซ้ายร่างจริงของต้าโหมเทียนแม้ต้าโหมเทียนจะได้รับบาดเจ็บแต่ใบหน้าก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขายื่นมือออกไปคว้าความว่างเปล่าพลังปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนแผ่ซ่านไปทั่วไหล่ซ้ายซึ่งถูกเจาะจนกลายเป็นรูโลหิตได้รับการฟื้นฟูทันที1คน1โลกกรงขังผนึกโลก
ต้าหงเทียนตะโกนเสียงลั่นทั้งร่างของเขากลายเป็นพื้นที่ว่างแผ่ขยายออกไปทั่วทุกทิศทางลี่หลานจูซึ่งอยู่ห่างออกไป1,000,000 ลี้ถูกห่อหุ้มในทันทีสีหน้าของลี่หลานจูเปลี่ยนไปเพราะถูกปกคลุมด้วยพลังปีศาจของต้าโหมเทียนปกคลุมอย่างสมบูรณ์ลี่หลานจูไม่ใช่คนเดียวที่หน้าเปลี่ยนสียังมีซีหวงและเทพสตรีเหยาฉือด้วยต้าโหมเทียนแข็งแกร่งมากจนสามารถแบกโลกใบใหญ่ไว้กับตัวได้หมายความว่าสำหรับต้าหงเทียนแล้วเขาสามารถเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ให้เป็นดินแดนบ้านเกิดของเขาได้ตลอดเวลาเหยาชื่ออาการบาดเจ็บของพี่ชิงเหยียนเป็นอย่างไรบ้างซีหวงอดจะมองไปที่เทพสตรีเหยาชื่อไม่ได้เขาอยู่บนชั้นที่สองของหอคอยหุ่นหยวนตามการไหลของเวลาในหอคอยหุ่นหยวนเขาได้รับการรักษามากว่าครึ่งปีแล้วเทพสตรีเหยาชื่อกล่าวในขณะที่นางกำลังตอบการสัมผัสของนางก็เข้าสู่หอคอยหุ่นหยวนแล้วต้านไม่ได้อีกแล้วหรือหยุนชิงเหยียนค้นพบปราณสัมผัสของเทพสตรีเหยาฉือในทันทีเรามีโอกาสที่จะชนะแล้วแต่ดวงชะตากลับลงมือเคลื่อนไหวแล้วเรียกต้าหงเทียนมาเทพสตรีเหยาฉือกล่าวอย่างไม่ได้ปิดบังอะไรต้าโหมเทียนสีหน้าของหยุนชิงเหยียนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินชื่อนี้ก่อนยุคเปิดศักราชต้าโหมเทียนเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลตะวันออกหลังจากได้รับพรจากยุคเปิดศักราชต้าหงเทียนในตอนนี้เกรงว่าจะไม่ได้ได้ไปกว่าเขาและด้วยธรรมชาติพิเศษของต้าโหมเทียนแม้แต่หยุนชิงเหยียนก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาต้าโหมเทียนสามารถพาแดนต้าโหมเทียนไปกับเขาได้ทุกที่เทพสตรีเหยาชื่อกล่าวอีกครั้งเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของหยุนชิงเหยียนก็เปลี่ยนไปอีกครั้งซึ่งหมายความว่าต้าโหมเทียนสามารถเปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ให้เป็นดินแดนบ้านเกิดของเขาได้ทุกเมื่อข้าไม่คาดคิดว่าดวงชะตาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขาหยุนชิงเหยียนบ่นพึมพำในใจที่สุดเขาก็เข้าใจเหตุผลที่ต้าหงเทียนยังมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ดวงชะตาเล่นตลกอยู่เบื้องหลังไปเถอะให้ข้าออกไปหยุนชิงเหยียนกล่าวแล้วร่างของเขาก็ยืนขึ้นอาการบาดเจ็บของเจ้าเทพสตรีเหยาฉือยังคงกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของหยุนชิงเหยียนก่อนที่จะกล่าวจบนางก็ถูกหยุนชิงเหยียนขัดจังหวะเสียก่อนไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วและไม่ใช่ข้าที่จะเข้าร่วมต่อสู้กับต้าหงเทียนตกลงข้าจะส่งเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ดังที่เทพสตรีเหยาชื่อกล่าวนางใช้พลังของหอคอยหุ่นหยวนส่งหยุนชิงเหยียนกลับสู่โลกแห่งความจริงเมื่อหยุนชิงเหยียนปรากฏตัวบรรพชนของตระกูลหวงกู่หัวเราะเสียงดังลั่นฮ่าฮ่าฮ่าหยุนชิงเหยียนในที่สุดเจ้าก็ปรากฏตัวเจ้าไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าเรายังมีต้าโหมเทียนอยู่ข้างหลังสินะเจ้าพวกไก่กระเบื้องสุนัขดินเผาหยุนชิงเหยียนเพียงแค่เหลือบมองเขาเล็กน้อยจากนั้นก็มองไปที่ดวงตาคู่ยักย้ายเหนือท้องฟ้าเจ้าบรรพชนของตระกูลหวงกู่ถูกทำให้ขายหน้าซ้ำและซ้ำเล่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวเช่นนี้หยุนชิงเหยียนยังคงไม่สนใจเขาดวงชะตาวิธีของเจ้าเหนือความคาดหมายของข้ามากไม่คาดคิดว่าจะเรียกใช้ต้าโหมเทียนได้ทุกเมื่อหยุนชิงเหยียนมองไปที่ดวงตาคู่ยักย้ายซึ่งเปลี่ยนรูปจากดวงชะตาด้วยลักษณะพิเศษของต้าโหมเทียนแทบจะไม่มีใครเอาชนะเขาได้รวมทั้งข้าด้วยข้าต้องบอกว่าเจ้าเกือบจะก้าวเข้าสู่ประตูแห่งชีวิตของข้าทันทีที่หยุนชิงเหยียนเคลื่อนไหวการต่อสู้รอบตัวเขาก็หยุดลงต้าหงเทียนประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญรวมทั้งทุกคนล้วนมองไปที่หยุนชิงเหยียนเกือบจะก้าวเข้าสู่ประตูแห่งชีวิตนี่หมายความว่าต้าหงเทียนเกือบจะคุกคามหยุนชิงเหยียนได้หรือไม่แต่ไม่มีใครในฝั่งของหยุนชิงเหยียนประหลาดใจกับคำพูดของหยุนชิงเหยียนดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้ข้อมูลภายในอะไรบางอย่างรั่วเซียนราชินีของข้าตอนนี้เจ้าออกมาได้แล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวทันทีที่เขากล่าวเช่นนี้ไม่เพียงแต่สีหน้าของต้าโหมเทียนและประมุขแห่งตระกูลเทียนเสริญเท่านั้นแต่ยังรวมถึง18ปรมาจารย์ผู้นำหอต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมากแม้แต่บรรยากาศรอบดวงตาคู่ยักย้ายยังผันผวนในจักรวาลตะวันออกทุกวันนี้ใครจะไม่รู้บ้างว่าหลักฐานเต่าของเจียงรั่วเซียนถูกทำลายเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลักฐานเต่าของเจียงรั่วเซียนได้รับการฟื้นฟูใหม่แล้วเป็นไปไม่ได้หากต้องการฟื้นฟูหลักฐานเต่าของเจียงรั่วเซียนขึ้นมาใหม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทพระดับสูงที่เหนือกว่านางไม่เช่นนั้นก็ต้องถ่ายเต่าชีวิตทั้งหมดเข้าไปในร่างของเจียงรั่วเซียนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะเข้าใจเต๋าชีวิตเพราะคนสุดท้ายที่เข้าใจเต๋าชีวิตก็คือนักพรตเต๋าชิงซาน
ทว่านักพรตเต๋าชิงซานได้สิ้นชีพในสงครามสังหารเทพหลายปีนับไม่ถ้วนแล้วหลังจากนักพรตเต๋าชิงซานก็ไม่มีใครในจักรวาลตะวันออกสามารถเข้าใจเต๋าชีวิตได้อีกภายใต้สายตาของทุกคนเบื้องหลังหยุนชิงเหยียนเงาร่างงดงามปรากฏขึ้นช่างงดงามเฉยเมยและเย็นชาในเวลาเดียวกันเจียงรั่วเซียนเป็นเจียงรั่วเซียนจริงๆบรรพชนตระกูลหวงกู่เป็นคนที่ตกใจเนื่องจากเขาเป็นผู้ยืนยันและตรวจสอบเกี่ยวกับหลักฐานเต๋าของเจียงรั่วเซียนเขายังรายงานไปยังตระกูลเทียนเสริญให้ตายเถอะเจียงรั่วเซียนที่อยู่ตรงหน้าเขาฐานพลังของนางแข็งแกร่งและสุดอย่างถึงนางดูไม่เหมือนผู้ซึ่งถูกทำลายหลักฐานเต๋าด้วยซ้ำเจ้าเป็นปีศาจส่วนข้าก็เป็นปีศาจคู่ต่อสู้ของเจ้าก็คือข้าเจียงรั่วเซียนกล่าวแล้วมองไปที่ต้าหมเทียนเป็นไปได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าเจ้าใช้วิธีปีศาจเช่นเดียวกับข้าแต่ทำไมเจ้าถึงยังคงมีสติอยู่ได้ต้าหมเทียนดูตกใจมากสำหรับเจียงรั่วเซียนต้าหมเทียนเคยได้ยินมานานแล้วว่านางยังสามารถรักษาสติสัมปชัญญะได้หลังจากถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจแล้วต้าหมเทียนยังไม่เชื่อในเรื่องนี้เพราะตัวเขาเองก็เปลี่ยนจากปีศาจสู่ปีศาจแท้จริงเหมือนกันแต่หลังจากที่เขาเปลี่ยนจากปีศาจสู่ปีศาจแท้จริงเขาไม่อาจรักษาสติสัมปชัญญะไว้ได้และมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาคือเครื่องจักรสังหารเพราะเจ้ายังคงถูกดวงชะตาพันธนาการเอาไว้ส่วนข้าได้หลุดพ้นพันธนาการแล้วเจียงรั่วเซียนกล่าวเป็นไปไม่ได้ดวงชะตาคือกฎสูงสุดและเป็นเต๋าอันดับหนึ่งในบรรดา 3,000 เต๋าเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตใดจะเหนือกว่าข้อจำกัดแห่งดวงชะตาต้าหมเทียนมีจิตสำนึกโต้แย้งเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อดวงชะตามาตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่ประสบกับความน่ากลัวของดวงชะตาเขาจึงยอมจำนนต่อดวงชะตาในใจของเขาไม่มีการดำรงอยู่ใดๆไม่มีกฎใดๆที่สามารถอยู่เหนือกว่าดวงชะตาได้ข้อเท็จจริงกล่าวได้ดังกว่าคำพูดข้าผู้นี้คือผู้ที่อยู่เหนือดวงชะตาเจียงรั่วเซียนกล่าวขณะมองไปที่ดวงตาคู่ยักย้ายเหนือท้องฟ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ